หัวข้อ The Art นะครับ The Art ก็คือศิลปะเขาพูดตามใจตัวเองหน่อยขอโทษพี่หมอเนี่ยนะครับตอนแรกนึกว่าเล่าเรื่องหนังสือไงนี่ไม่เล่าตามหนังสือก็โอเคแล้วนะครับครับเตรียมมาสามข้อครับเตรียมมาสามข้อนะครับแล้วก็อ๋อตอนนี้เขียนอย่างนี้ด้วยครับน้องๆที่ทำงานประจำนะเดี๋ยววันหลังจะมีคำถามค่อยถามนะจะบอกว่างานประจำมันจะมีสัจธรรมของมันมันจะมีเดดล็อกของมันครับนะครับแล้วก็ยกมือที่จะถามเลยไหมครับหรือว่าให้ถามตอนจบหรือยังไงเอ่ยถามตอนจบหครรืัอบว่าเอาถามตอนจบนะเดี๋ยวน้องถามตอนจบนะครับนะครับค่หะรือพี่มีตอบนะครับพี่มั้งครับได้เป็นพี่มองไม่ค่อยเห็นนะครับโอเคมีสามข้อนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูหน่อยเอ้ยผมขอดูหน่อยครับมีใครอายุน้อยกว่า28มั้งครับยกมือได้ไหมครับไม่ถึงไม่ใช่อายุใจนะอายุจริงๆมีใครรุ่นลูกของป๊อปบ้างพวกนิวอะไรอยู่ไหมมีไหมครับมีไหมมีค่ะหลายอยคากนให้ค่ะเด็กๆได้ฟังมากๆเลยนะครับพี่ว่าถ้าเป็นยุคนี้นะยุคที่ Facebook เปลี่ยนชื่อเป็นเมตตามหานิยมเนี่ยเราเรียกชื่อภาษาเป็นตัวเมตตามหานิยมตั้งชื่อซะนะคือมันเป็นยุคที่เคว้งง่ายมากเลยครับเพราะว่ามันมีการหลอกกันเยอะมากนะเดี๋ยวจะค่อยๆแทรกให้ฟังแล้วน้องๆอยู่ในแอมเวย์ถือว่าดีแล้วครับน้องโชคดีแล้วครับพี่ไม่ได้โปรแอมเวย์นะพี่ไม่ได้แบบว่าเอ๊ะแอมเวย์จ๋าไหมพี่แอนตี้แอมเวย์มากๆเลยแต่ว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าธุรกิจนี้ดีจริงๆแล้วก็เป็นธุรกิจที่เจ๋งด้วยครับเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังนะอ่ะมาสามข้อครับเรามีเวลาพูดถึง3:15ได้ใช่ไหมครับได้ค่ะเพพีรา่ะตผั้มมเตรียมมาเต็มที่เลยก็เลยแบบสโลว์ไลฟ์มากเลยนะอ่ะมาข้อที่1นะครับเลือกขออนุญาตแนะนําแบบพี่แนะนําน้องแล้วกันนะนั้นผมขอโทษนะครับท่านใครเป็นรุ่นพี่ผมขออภัยผมขอเรียกตัวเองว่าพี่ได้ไหมครับพูดไมได่้ออเลกยค่ะพี่ตั้มพูดไม่ออกเนาะขออนุญาตว่าพูดถึงว่าเป็นให้ดาวน์ไลน์ตัวเองแล้วกันนะครับอ่ะข้อที่1นะครับเลือกเครื่องมือที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับเวลาที่เราต้องจ่ายไปครับเลือกเครื่องมือที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับเวลาที่ต้องจ่ายไปตอนผมทำงานประจำเนี่ยผมว่าเงินเดือนมันก็เยอะเนาะแล้วก็เราคิดว่ามันเจ๋งเนาะนะโบนัสตอนนั้นก็คือ300,000เราคิดว่ามันโอเคนะโบนัส300,000นะโอ้ดีใจโบนัส300,000เยอะอืมมาเรามารู้ว่างานประจำมันไม่ใช่ตรงไหนครับตอนแต่งงานเราซื้อบ้านครับน้องๆคนเดือน100,000 กว่าบาทเนี่ยดูแมปตอนแมปเงินเดือนประมาณสัก40,000เนาะเราซื้อบ้านเนี่ยได้เต็มที่คือราคา3,900,000ครับผ่อน25 ปีเพราะว่าเรากู้ซื้อมากกว่านี้ไม่ได้เขาไม่ให้กู้ครับนึกออกไหมเราเป็นเงินเดือนเยอะขนาดเนี้ยแต่พอมากู้บ้านเราซื้อบ้าน10 ล้านไม่ได้นะครับเขาไม่ปล่อยครับเพราะว่ารายได้สองคนมัน140,000เนาะคือถึงได้รู้ว่าเฮ้ยงานประจำเงินเดือนเยอะมันไม่ใช่นะถ้ามันในแง่ของมิติของการใช้ชีวิตมันไม่ได้เลยหรือในแง่ของการดูแลคนที่เรารักมันไม่ได้เลยนี่พูดถึงบ้านเล็กๆอ่ะนั้นเราถึงได้เริ่มรู้ว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วขออนุญาตนะอาจจะมีรายฟังด้วยเมื่อเดือนนี้จะเป็นเดือนที่โบนัสออกสำหรับคนที่เป็นระดับแพลตินัมขึ้นไปใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมอันระดับเพชรพี่หมอวชรานี่ได้รายได้เยอะแน่นอนแล้วพี่ที่เป็นเพชรอ่ะจะได้รายได้เยอะนะโบนัสอะไรเงี้ยดาวไลน์ผมเป็นคนใหม่เนาะได้โบนัสเดือนนี้200,000เขาดีใจมากเลยครับนะครับเจ้าตัวก็อยู่ด้วยนะเขาดีใจมากเลยครับแล้วก็ผมก็ดีใจกับเขาด้วยผมรู้สึกว่างานที่สองเขาทำงานประจําตําแหน่งใหญ่โตนะครับแต่เขารู้ว่าแอมเวย์เป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นต้นไม้ในสวนของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไลน์มาบอกว่าเขาดีใจมากที่เขาได้โบนัสจากแอมเวย์200,000โบนัสสำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้เป็นระดับมรกตอะครับ200,000ได้เป็นโบนัสปลายปีถือว่าเยอะไหมถ้าเป็นงานประจำเยอะไหมครับเยอะมากเนาะเยอะเนาะเยอะมากเหมือนที่ผมรู้สึกกับงานประจำผมตอนที่อย่างที่พี่รู้สึกงานประจำพี่ตอนที่รายได้โบนัส300,000มันเยอะมากมันดูดีใจเรารู้ไหมครับ200,000ที่ดาวไลน์ของพี่ได้เนี่ยเขาเป็นระดับแพลตินัมเองนะครับยังไม่ได้เป็นฟาวเดอร์แพลตินัมเพชรเนี่ยรายได้มันหลายล้านนะครับคือใน4 เดือนเนี้ยเราได้รวมๆกันเนี่ยไม่คนอื่นไม่รู้ว่าขอว่าเพชรจะไม่น่าต่ำกว่าสองไม่น่าต่ำกว่าสองถึงสองขึ้นไปอ่ะ2 ล้านขึ้นไป3 ล้าน4 ล้าน 5 ล้านแล้วแต่ต้องนึกภาพดีครับคือเราอยู่ในบริษัทฟิลิปอ่ะเราพูดจะโดนจับไม่โดนจับเราไม่ได้อัดไหมครับพูดชื่อเต็มที่เลยขอโทษ
จริงฟิลิปนี่ไม่ได้โจมตีครับรักฟิลิปมากเลยครับแต่ว่ากลไกของเพดานเงินเดือนเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถไปได้มากกว่านี้ครับแล้วพอเงินเดือนเยอะพออายุงานเริ่มเยอะมันจะเป็นอันตรายด้วยเพราะว่าเวลาเขาเลย์ออฟจากคนเงินเดือนเยอะก่อนนะถ้าเป็นงานประจำนะครับแต่แอมเวย์นี่รายได้มันเป็นแบบมันไม่มีเพดานมีพลังทวีครับเพราะเนี่ยน้องๆครับเชื่อไหมพี่ตั้มเองนะตอนที่ทำงานจนถึงเป็น marketing manager ของบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าคิดการเก็บเงิน10 ล้านเลยนะเพราะเราต้องผ่อนบ้านผ่อนรถเราต้องดูแลครอบครัวเงินเก็บ10 ล้านยังคิดเลยว่าต้องเก็บจนถึงอายุ60แน่60แน่เลยอย่างเงี้ยแต่น้องใช่ไหมครับอันนี้ขอโทษนะถ้าไม่เชื่อก็โน้ตไว้เวลาเข้ามาทำอะไรเนี่ย10 ล้านนี่มันโคตรง่ายอ่ะคือ10 ล้านคือได้ละถ้าตั้งใจทำเป็นถ้าเริ่มทำเป็นเริ่มเป็นแพลตินัมง่ายมากเวลาที่คนบอกว่าเนี่ยทำอะไรฝันจะเก็บเงิน100 ล้านไม่ยากเลยครับเป็นเพชรคู่รายได้10 ปีติดกันเนี่ยประมาณ100 ล้านนะครับวันก่อนคุยกับซีเพชรท่านหนึ่งเมื่อ3 ปีท่านทําธุรกิจอย่างรุนแรงตั้งใจมากรุนแรงไม่ได้ทุบธุรกิจทิ้งนะคือพยายามวิ่งทําเร็วมากเลยพี่ครั้งนั้นน่ะได้โบนัสปีนั้นน่ะ30 ล้านน้องๆครับคืออันนี้คือบอกว่ามันเป็นเครื่องมือที่ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการใช้เวลาของเราจริงๆขอวงเล็บนิดนึงสำหรับคนที่รู้สึกว่าแหมแอมเวย์เอาเงินมาล่ออีกละพี่เป็นคนหนึ่งนะที่ตอนแรกฟังแอมเวย์แรกๆเนี่ยเขาจะแบบแหมเอาเงินมาหลอกเรานู่นนี่นั่นป้าดเงินแอมเวย์แหละรังเกียจเงินในงานประจำมันรักเชียว คือจริงๆแล้วจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับแต่ว่าเรามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวครับใจพี่บอกว่าสายลมแสงแดดมันบรรยายไม่ทันนะครับต้องมานั่งจิบเบียร์ด้วยกันสักคืนหนึ่งถึงจะรู้ว่าชีวิตแบบแอมเบดียังไงมันก็ตัวสรุปก็คือมันก็คือเงินเนาะมันจะได้เห็นชัดเจนว่ามันเป็นยังไงแต่เงินมันเป็นเรื่องรองครับในแอมเบดแต่เงินแอมเบดมันมาด้วยความว่างครับเงินแอมเบดมาด้วยความไม่ต้องแข่งแย่งแข่งขันนะครับเงินแอมเบดมาด้วยความทะลุกรอบการดิ้นรนในสังคมยุคปัจจุบันนะครับนั่นคือความคุณค่ามากเลยพี่จะบอกกับน้องๆเสมอเลยว่าหรือก็บอกกับดาวไลน์ที่โปรไฟล์ดีๆการงานดีๆบอกว่า10 ล้านจากธุรกิจส่วนตัวหรือว่า10 ล้านจากงานประจำเนี่ยไม่เท่ากับ10 ล้านจากแอมมี่พี่เนี่ยอันนี้พูดเป็นลูกอังุ่นเปรี้ยวแบบเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่พี่รู้สึกนี้นะพี่มีรายได้เท่าเพชรคู่วันนี้และให้พี่เป็นเจ้าของธุรกิจ10,000 ล้านนะพี่ไม่เอาพี่ว่าเขาอะต้องอิจฉาชีวิตพี่ที่ไม่ได้รวยเท่าเขาครับแต่ชีวิตพี่อะเลือกได้มากกว่าเขาแน่นอนได้อิสรภาพแล้วกันนะเลือกจะทำอะไรเนี่ยว่าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากเลยครับไม่งั้นเนี่ยเราจะกลายว่าพอเราทำงานมีเงิน100 ล้าน1,000 ล้านเราเป็นเจ้าของเงินก็เป็นเจ้าของเราเราก็ไม่กล้าเพื่อนชวนไปตกปลาอาทิตย์นึงเราก็เป็นห่วงรับโทรศัพท์อยู่นั่นแหละแล้วเงินก็เป็นภาระปีหน้าก็ต้องคิดต่อทำไงโควิดมาอย่างนี้ปีหน้าจะปรับตัวยังไงเศรษฐกิจบุกแค่3%จะทำไงคือแบบในหัวมีแต่เรื่องวุ่นตลอดเวลาแล้วมาเก็ตตอนที่เป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจเป็นโรคประจำตัวที่เงิน100 ล้านก็ซื้อความสุขภาพแข็งแรงกลับมาไม่ได้เรื่องออกไหมครับคือชีวิตคนมันมีเรื่องสอนเราระหว่างทางเสมอครับเวลาเราดูหนังเราอ่านหนังสือเราก็แบบสุขภาพมันดีกว่าเงินจริงเหรออะไรเงี้ยแต่พอเป็นเองเราจะรู้ว่ามันดีกว่าเยอะเลยครับนั่นเนี่ยสิ่งที่พี่รู้อย่างนึงคือคนที่สร้างอาณาจักร10,000,000,000อ่ะไม่มีทางไม่ป่วยครับเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เราป่วยมากที่สุดก็คือความเครียดที่มีหัวการโฟกัสอะไรนานๆการหมกมุ่นกับการทำอะไรนานๆเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราป่วยเป็นโรคเสื่อมเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวจะไปไกลนะครับแต่ก็เราจะบอกว่ารายได้แนวเวนี่มันแล้วแต่เราเลยครับตอนที่บุ้งชเวงมงกุฎทูตมหาชนเป็นเพชรตอนนั้นพี่ก็เป็นเพชรใหม่คุยกันขากลับนั่งเครื่องบินกลับมาจำได้เลยโมเมนต์นี้ท้ายเครื่องคือบุ้งอ่ะเขาฝันว่าเขาจะเก็บเงิน1,000 ล้านแล้วเขาก็เดินมาคุยกับพี่เขาก็น่ารักน้องก็น่ารักมากน้องบอกพี่ตั้มคิดว่าผมเวอร์หรือบ้าใช่ไหมครับหรือเปล่าครับที่แบบผมตั้งใจเก็บ1,000 ล้านพี่บอกตรงๆนะตอนนั้นพี่ไม่รู้จักเลยว่าเงินเยอะขนาดนั้นแต่พี่ก็บอกไม่บ้าเพราะว่าตอนบุ้ง20 กว่าแล้วเราเคยฟังประวัติมงกุฎทูตต่างประเทศก็เป็นไปได้นะเพราะอายุน้อยนะ
แต่วันเนี้ยเราเห็นรายได้เวเยอะเรารู้แล้วว่า1,000 ล้านคนเวเนี่ยเก็บได้ครับแล้วมันดีด้วยว่าเป็น1,000 ล้านที่ไม่เกิดจากการโกงเกิดจากการช่วยเหลือคนเป็น1,000 ล้านที่มีใบเสร็จนะครับเป็น1,000 ล้านที่ไม่ต้องไปก้มหน้าทำในสิ่งที่ก้มหน้าอายดินไงแงนหน้าอายฟ้าอย่างเงี้ยประมาณนี้นะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปให้ฟังก็คือว่าในยุควันนี้ในยุค post covid อาจจะยังไม่ขาด covid ดีหรอกเราต้องหาเครื่องมือที่ทำให้เราอยู่บนยอดคลื่นของการเปลี่ยนแปลงให้ได้ครับน้องๆเราต้องหาเครื่องมือที่ทำให้เราอยู่บนยอดคลื่นของการเปลี่ยนแปลงให้ได้ไม่งั้นเราจะเหนื่อยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตครับคนส่วนใหญ่เสียเวลาเหนื่อยทั้งชีวิตเพื่อเปลี่ยนแปลงรับมือกับ disruption ของโลกอะไม่รู้จักจบจากสิ้นนะครับแต่คนในเวพี่ยังไม่สนใจเรื่องนี้เลยครับเพราะพี่มันลอยตัวไปแล้วมันเป็นเครื่องมือที่ให้วิชาตัวเบากว่าเรามากๆครับคือเราไม่ได้บอกว่าเราเจ๋งที่เจ๋งกว่าคนอื่นแต่เราแค่มีวิชาตัวเบาเราสบายใจกว่าคนอื่นรัฐมนตรีจะเป็นใครเราก็ไม่สนใจหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนประเทศไทยมันจะช่วยข้ามคืนเล็กหน่อยมันก็เป็น global ทั้งโลกอยู่แล้วนะครับพอได้ไอเดียใช่ไหมครับสังเกตไหมว่าพี่ใช้คำว่าเครื่องมือไม่ได้ใช้คำว่างานเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าเราบอกว่างานบางคนงานคือชีวิตงานไม่ใช่ชีวิตครับใช้เครื่องมือจะได้ชัดเจนว่าเครื่องมือไม่ใช่ชีวิตอยู่แล้วเครื่องมือคือสิ่งที่อำนวยความสะดวกเราเครื่องมือคือสิ่งที่พาเราทำอะไรได้ง่ายขึ้นเครื่องมือคือสิ่งที่ทำให้เราวันนี้ไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นได้นี่คือเครื่องมือแต่สุดท้ายสิ่งที่สำคัญกว่าเครื่องมือทั้งหมดในโลกก็คือชีวิตชีวิตของเราชีวิตของคนที่เรารักชีวิตพ่อแม่ลูกพี่น้องเรานี่คือของจริงทุกอย่างที่เหลือเป็นองค์ประกอบเป็นซับเซตนะครับ เป็นเลขท้าย2ตัวครับ ไม่ใช่ตอนที่ ประมาณนี้โอเคพอได้ดีไหมครับได้ค่ะพี่ถ้าถามต้องผู้หญิงเดี๋ยวไปถามต่อกันนะครับผมเตรียมมาอย่างนี้พอดีเลยเตรียมแบบศิลปะจริงๆพร้อมเป็นไงครับโอเคไหมเดี๋ยวจะมีถามตอบช่วงท้ายเลยค่ะพี่ตั้มข้อที่2ครับโอกาสที่ดีไม่เคยสำเร็จได้จากการลงแรงที่น้อยเกินจากการเปลี่ยนแปลงที่น้อยเกินจากการโฟกัสที่น้อยเกินนะครับแอมเวย์เนี่ยเวลาเราฟังสมัยก่อนเราฟังมันคือโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกเรารู้สึกว่าแบบกล้าเคลมขนาดนี้เลยวะน้องๆครับอายุ5แยกปากเก่งของพี่มาเนี่ยถ้าถามว่าอาจจะยังไม่ได้เจอธุรกิจทั้งโลกนะแต่ก็เจอมาเยอะพอสมควรเนี่ยใช้คำนี้ก็ไม่ผิดนะครับแอมเวย์คือโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกแล้วที่มันเจ๋งมากคือมันไม่สนใจว่าเรารวยแค่ไหนตระกูลดังแค่ไหนมันแค่สนใจว่าเรามีความฝันแล้วเรารักษาความฝันเรารับผิดชอบความฝันจริงหรือเปล่าตรงนี้นะฮะที่เป็นความเจ๋งของมันประเด็นที่ตรงนี้ครับน้องๆส่วนใหญ่ที่มาทำแอมเวย์เนี่ยเจอโอกาสที่ดีแต่หวังว่าจะให้มันแบบทำเล่นๆจัดเวลายังไม่ได้เลยแล้วมันอันนี้พี่พูดนี่ขอโทษนะเปิดเห็นหน้าดาวไลน์แล้วกลัวดาวไลน์คิดมากขอโทษนะนี่หมายถึงว่ามันไม่ได้คือกำลังบอกว่าช้าเร็วขึ้นอยู่กับเราแต่คิดมากแอมเวย์เป็นลูกใครลูกมันนะครับแต่ที่ต้องบอกก่อนคือมีหลายคนนะครับบอกว่าแอมเวย์มันยากไม่ใช่เราทำไม่ได้ดาวไลน์นะครับแล้วเวลาพี่ถามกลับไปว่าถ้าคะแนน10 คะแนนในการแบบทำแอมเวย์เนี่ยถ้าได้10 คะแนนคือหมายว่าทุ่มเทสุดชีวิตละตั้งใจทำสุดชีวิตละเต็ม10เนี่ยให้คะแนนตัวเองทำแอมเวย์กี่คะแนนทุกคนเงียบเลยคนที่บอกว่าแอมเวย์ยากไม่ใช่เราไม่ใช่ครับให้8มั้ยก็ไม่มีให้8ให้7มันไม่มีส่วนใหญ่6ครับสูงสุด5 4 3ออกแรง6เต็ม10แล้วอยากเป็นเพชรโถถ้าเป็นอาจารย์ถาวรจะถุยชีวิตรู้จักอาจารย์ถาวรใช่ไหมครับพี่เรียนแบบอาจารย์ถาวรครับถ้าโกรธตัวแกนะโกรธพี่โอ้โหออกแรง6เต็ม10เรียนในหนังสือในโรงเรียนก็ครูก็ไม่มองอ่ะนะครับอยู่ในบริษัทก็ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนอยู่แล้วทำไมจะเป็นเพชรโถใช่ไหมโอกาสดีนะครับแต่ว่าเราก็ต้องออกแรงให้มันคุ้มค่ากับโอกาสหน่อยเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากพอแล้วเราก็ต้องโฟกัสถ้าเรายังมีหลายเรื่องในชีวิตมากเลยในตอนที่เราสร้างธุรกิจเนี่ยมันก็แอมเวย์มันก็ไม่ง่ายครับ
พี่ทำงานประจำพี่เล่นดนตรีพี่เล่นกีฬาพี่สังสรรค์แล้วก็ทำแอมเวย์พอเห็นว่าแอมเวย์เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจอาจจะเร็วก็ได้อาจจะทำให้เราเกษียณได้เร็วพี่ตัดทุกอย่างออกหมดเลยนะครับกีตาร์เนี่ยพี่ไม่ได้เล่นกีตาร์เลยเนี่ย10ปีนะคือพี่มาเพื่อไปหารใช้เวลา5ปีนะหลังจากนั้น5ปียังไม่เล่นกีตาร์เลยก็ยังสร้างองค์กรสร้างเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยครับเพราะเราไม่อยากเสียโฟกัสเพิ่งมาเล่นช่วงหลังปีที่10เนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่นแบบจริงจังก็เล่นแบบในวงเล่าตอนปีใหม่ปีละครั้งแล้วพอไปเพชรคู่อ่ะค่อยคือไม่ได้บอกว่ามันใช้ไม่ได้มันทำได้นะแต่ว่าอยากให้มันดีอยากให้มันแบบจำม้วนเดียวจบอ่ะไม่ต้องมาซ่อมนะครับฉันจะบอกน้องๆครับว่าในโลกนี้ครับมันไม่ใช่แบบว่าทำอะไรขึ้นเรื่องการแล้วประสบความสำเร็จเป็นไปไม่ได้อ่ะทุกอย่างมันต้องเอเมนหรอกถูกไหมเกษตรกรที่ไม่ได้แบบทุ่มเทผลผลก็ไม่ดีอยู่แล้วเป็นพ่อครัวเป็นเชฟที่ไม่ทุ่มเทมันก็ไม่ทุกอย่างคือทุกอย่างเราเข้าใจแต่เอเมนเราไม่เข้าใจถามว่าเอเมนพูดแผนได้ไหมตอนนี้ไม่ต้องพูดแผนก็ได้อ่ะช่างน้ำหนักเป็นไหมบอดี้คีดียังไงผสมโปรตีนให้ลูกค้ากินอร่อยไหมหรือว่าเข้าใจไหมว่าพาสซีฟอินคัมในเวซ่ายังไงคือตอบไม่ได้อ่ะแต่อยากเป็นเพชรมันก็ไม่ได้อยู่แล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้อย่างนึงนะครับน้องๆถ้าเราเป็นคนที่มีเหตุผลเราแฟร์กับแอมเวย์แฟร์กับตัวเองนะเราจะไม่ท้อกับการทำแอมเวย์เพราะมันมีเหตุผลว่าทำไมเราถึงยังไม่มูฟทำไมเราถึงสปอนเซอร์ไม่เจอทำไมลูกค้าเราถึงซื้อของไม่เยอะทำไมยังปิดลดน้ำหนักไม่ค่อยได้มันมีเหตุผลตลอดเส้นทางเลยครับแต่เรามักจะไม่มองนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกทีนี้เอาเนี้ยสำคัญมากเลยครับจริงๆแล้วพี่อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเพิ่งซื้อมานะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของนักข่าวญี่ปุ่นที่สัมภาษณ์นักเศรษฐศาสตร์นักสังคมศาสตร์อะไรเนี่ยดีมากเล่มบางๆแต่ก็แปลไม่ค่อยดีครับไม่ต้องซื้อมาหรอกแต่คร่าวๆพอเดาออกหนังสือนี้ออกปี2019ยังไม่เกิดโควิดนะเรารู้ไหมเขาทำนายว่าไงครับเขาทำนายว่าอันนึงที่เอามาฝากเลย average is over แปลว่าอะไรครับสมัยก่อนเนี่ยคนที่มีความสามารถกลางเก่งกลางๆจะมีชีวิตที่ร่ำรวยได้ถ้าตั้งใจแล้วต่อเนื่องคนทำงานประจำที่ไม่ได้เก่งมากเก่งกลางๆก็ยังมีที่ยืนในสังคมงานประจำคนทำที่ส่วนตัวที่เก่งกลางๆก็จะมีที่ยืนในที่ส่วนตัวที่เขาทำถนัดของเขาแต่วันนี้ disruption มันเกิดขึ้นโลกมันเป็นใบเดียวกันของมันเหมือนกับผู้แข่งมันเยอะขึ้นนะครับแล้วรายใหญ่ก็จะกินตลาดซะให้ได้ครับเพราะฉะนั้นหมดยุคที่คนกลางๆจะมีชีวิตที่ดีได้แล้วไม่มีแล้วคนปานกลางที่จะไม่มีหนี้ซื้อบ้านหลังใหญ่อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขไม่มีโอกาสอีกแล้วคนกลางๆจะก้าวหน้ามีเงินเก็บเยอะจนสบายไม่มีอีกแล้วครับเพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ครับโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆครับเรานึกภาพมีใครอ่านข่าวว่า SCB เปลี่ยนเป็น SCBX อ่ะครับถามว่าอยู่ดีเขาจะเปลี่ยนทำไมครับเขาไม่ได้เปลี่ยนเล่นๆนะครับคือเขายอมทิ้งธุรกิจแบงค์ที่เขาเป็นเจ้าตลาดมา100กว่าปี100กว่าปีนะถ้าจำไม่ผิดแล้วมาอยู่ในเทคคอมพานีเพราะว่าเขารู้ว่าโลกในอนาคตเนี่ยแบงค์ไม่สามารถรับมือกับโลกได้ต้องเป็นเทคคอมพานีแล้วเขาก็มีพาร์ทเนอร์เต็มไปหมดเลยเพราะรู้ว่าโลกในอนาคตเนี่ยเก่งคนเดียวไม่รอดอยู่แล้วก็ไปจดกับ SCB จดกับ AAS ทำเป็นบริษัท SCB SCBIS นะครับแล้วก็ไปจดเนี่ยไปจดหลายบริษัทมากไปจดกับมีหลายคนเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเปิดตัวมาครับพี่จำไม่ได้มีจดไปเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดก็เทคโอเวอร์บิตครับบิตครับไม่ใช่มันมีสำเร็จรูปนะครับมามากครับบิตครับไม่ใช่หรอกบิตครับเป็นยูนิคอร์นของประเทศไทยนะที่ทำบิตคอยน์ทำเรื่องบิตคอยน์เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะแล้วก็เอาที่มันใกล้ตัวเลยดีกว่ารู้จักเซ็นทรัลไหมครับรู้จัก SF ไหมรู้ไหมว่าเซ็นทรัลเทคโอเวอร์ SF SF นี่ไม่ใช่ SF Cinema ครับ SF Cinema มันเล็กไป SF Development ครับรู้จักเมกะบางนาไหมครับเมกะบางนาเนี่ยเป็นของ SF เซ็นทรัลน่ะเทค SF แสดงว่าเมกะบางนาตอนนี้เป็นของเซ็นทรัลเข้าใจไหมถามว่าอยู่ที่เทคทำไมครับเพราะว่าวันนี้มันต้องรวมพลังไม่งั้นมันจะไม่สามารถต้านกระแสขึ้น disruption ได้ลองนึกภาพตามสิขนาดเบอร์หนึ่งของประเทศเบอร์หนึ่งของโลกเบอร์หนึ่งของอะไรก็แล้วแต่ยังวิ่งเปรียบปรับเปลี่ยนชิปเป่งเลยแล้วเรายังทำงานขึ้นกลางๆอ่ะมันจะล่อไหมล่ะถูกไหมแต่ข้อดีคือถ้าเราทำเต็มที่ในโอกาสที่มันใช่นะเรารอด
เรานึกภาพออกไหมครับแล้วงานเราฟังก์ชันเดียวนะเรางานเราทำด้านการตลาดครับบริษัทเอเวดูแลทั้งหมดให้อ่ะแล้วเอเวก็เจ๋งมากเลยนะครับจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่าน้องๆเข้ามาฟังน้องๆเขานะครับน้องๆครับผมเบาหน่อยเสียงมันเข้านะครับขอโทษนะเขาไม่มีเซ็นเตอร์นะครับมันจะบอกน้องๆนี้ครับว่าวันนี้ได้เวลาที่เราต้องเต็มที่กับมันแล้วเราเจอโอกาสที่ดีอย่างเอเวเนี่ยเต็มที่ก็ได้แบบบินเลยไม่ใช่แค่รอดนะบินเลยสบายอย่างพี่นึกภาพออกสมมติถ้าพี่อยู่ในบริษัทใหญ่ๆนะแล้วก็อยู่ในยุคอย่างนี้นะเราจะปวดหัวมากเลยว่าเราจะทำยังไงต่อมันอาจจะมันแหละเพราะว่าเราเป็นคนชอบลุยในงานที่เราทำอยู่แต่ว่ามันคงไม่มันตลอดชีวิตหรอกนึกไหมครับแล้วก็ชีวิตครอบครัวคงพังอ่ะเพราะว่าคุณมันจะยุ่งกับอยู่บริษัทออฟฟิศตลอดเวลาต่อให้ work from home ก็ไม่ได้มีเวลาคุยกับลูกถูกไหมแต่เวลายุ่งแค่เรื่องนี้นะครับชั่งน้ำหนักสาธิตสินค้าชวนคนเข้างานทำงานกับดาวไลน์เป็นเพจผู้บริหารก็เริ่มทำเป็นองค์กรก็เริ่มทำงานเป็นทีมเวิร์คแฮปปี้เอนดิ้งครับแล้วเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองคู่อย่างมีความสุขประโยคนี้ไม่เกิดในธุรกิจอื่นครับยกเว้นธุรกิจเอ็มวีเพราะฉะนั้นอย่าเก็บความสามารถเราไว้โอเคไหมเคลียร์ไหมครับตอบผมหน่อยครับเคลียร์เนาะเคลียร์นะครับอ่ะฝากประโยคนี้นะครับเคยสงสัยไหมแม้จะอ่านหรือจะพูดดีวะเคยสงสัยไหมสงสัยไหมจะไม่เพี้ยนอีกขอเทคสามเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราใช้ศักยภาพในตัวเราได้เต็มที่เนี่ยศักยภาพในตัวเราได้เต็มที่เนี่ยมันจะพาชีวิตเราอะกับคนที่เรารักเนี่ยไปได้ถึงไหนเคยสงสัยไหมคือถ้าเราทับแบบเราถ้าเรามีความสามารถเท่าไหร่ในตัวเราออกมาใช้ได้หมดเนี่ยคิดว่าชีวิตเราจะไปอยู่ที่ไหนครับบอกให้รู้เลยนะครับหนึ่งชีวิตของใครก็ตามนะครับที่รู้คำตอบเรื่องนี้นะครับพี่เชื่อว่าเขาจะมีชีวิตที่โคตรดีครับถ้ามันเป็นการพูดแล้วดูอหังการไปขอโทษนะครับแต่พี่เชื่อว่าชีวิตพี่อ่ะโคตรดีเพราะพี่ทำมาเต็มความสามารถครับแหมจะเก็บไว้ทำไมอ่ะพระเจ้าให้เรามาเต็มความสามารถใช้ไป 8% ใช้ไป 10% แล้วตายแล้วไปบอกพระเจ้าว่าไงอ่ะ90%เนี่ยมันคือพระเจ้าไม่ได้ใช้พระเจ้าได้ตีหัวแตกอยู่ใช่ไหมเราเจอโอกาสที่ดีครับใช้ให้เต็มที่ครับพอเข้าใจที่พี่เปรียบเปรยไหมพอเข้าใจไหมครับทำให้เต็มที่ครับน้องๆทำได้จงเชื่อในตัวเองครับข้อดีของอเมริกันเลยไหมครับไม่ขึ้นอยู่กับความฉลาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับคอนเนคชันไม่ได้ขึ้นอยู่กับรู้จักคนเยอะขึ้นอยู่กับความพยายามครับเวลาพี่ไปเที่ยวทริปไดมอนด์นะครับเวลาเราเคยฟังรุ่นพี่เล่าเรื่องอะไรต่างๆรู้เลยว่าแต่ละคนพยายามเบอร์นี้ถึงได้เป็นเพชรแต่ละคนพยายามเบอร์นี้ถึงเปลี่ยนชีวิตได้แล้วพี่ชอบมากเลยอะไรก็ตามที่พยายามแล้วสำเร็จอะอะไรที่พยายามแล้วชนะเพราะว่าความพยายามทุกคนมีครับแต่ใช้ไม่เท่ากันแต่ข้อที่ต้องบอกก่อนคือมีคนมากมายใช้ความพยายามอย่างมากเลยกับงานประจำใช้ความพยายามกับธุรกิจส่วนตัวที่ไม่มีวันชนะสงครามเมื่อเจอ Amway ครับมาใช้ในโอกาสนี้ Amway เป็นเกมที่เราคอนโทรลเกมทันทีที่เราเริ่มทำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเกมที่เราชนะได้แต่ในยุคปัจจุบันในเกมอื่นเราชนะไม่ได้พอเข้าใจใช่ไหมครับหนักไปไหมครับป๊อกส่งซิกหน่อยครับเป็นไงครับโอเคไหมโอเคมากเลยค่ะจดตามไม่ทันเลยค่ะพี่ตั้มมันสาระไปใช่ไหมครับขอโทษตอนแรกไม่ดีค่ะดีมากเลยค่ะได้แนวคิดเยอะเลยค่ะได้จุดถึงรู้ว่าสาระไหมประโยคต่อไปที่พี่จบไว้อยู่ในหัวข้อนี้อยู่นะสิ่งที่เราจะทำได้ดีครับเราต้องถ่องแท้กับมันครับนิวลูกคุณป๊อกเข้าใจว่าถ่องแท้ไหมครับถ่องแท้กับมันน่ะถ่องแท้กับมันนะครับเปรียบเทียบให้ฟังนะเวลาพี่ after องค์กรนะดาราถามปุ๊บพี่ตอบได้เลยดาราจะงงว่าทำไมพี่ไม่คิดเลยวะเพราะพี่ถ่องแท้กับมันโอ้ทำกับมือลงรูปดาราสังหารไปหลายองค์กรทีเดียวหลายสายงานที่ตายพวกมือเราเข้าใจไหมเราเป็นนักดนตรีที่เก่งๆนะครับเวลาดีดโน้ตออกมาหรือเวลาร้องอะเรารู้ว่าคีย์อะไรเวลาจับกีตาร์แล้วดีดแป้งปุ๊บรู้เลยนะเนี่ยใส่คอร์ดไมเนอร์อันนี้
ใส่เอซัสอันนี้7คือเนี่ยคือทองแท้ของมันพอเข้าใจใช่ไหมครับถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราต้องทองแท้กับสิ่งที่เราทำแล้วแอมเวย์เนี่ยเราทำสะสมไป5ปี10ปีแล้วเราทองแท้เองเราเข้าใจเลยแหละว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แหละแล้วมันก็จะไม่เครียดมันก็จะสนุกมากขึ้นพี่ยังไม่เคยคิดเลยว่าพี่จะสนุกกับแอมเวย์ตอนนั้นทำแล้วลงลูกค้าตอนนั้นเป็นมรกตตอนอยากจะเป็นเพชรแต่ยังเป็นน้ำเต็มแก้วปีที่จะเป็นเพชรไม่ใช่เป็นเพชรไม่เป็นเพชรไม่พอนะเหลือขาเดียวแล้วก็กลับมาเป็นน้ำแก้วเปล่าตั้งใจทำเราถึงได้รู้เลยว่าโหแอมเวย์เนี่ยมันดีมากเลยนะครับคือมันสอนเราจริงๆครับว่าเราต้องเป็นคนที่ใฝ่รู้เรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ถ่อมตัวเป็นคนที่ไม่กลางไม่อาหารกาต้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็โหประมาณนี้นะครับถ่องแท้กับมัน คำถามที่เราที่จะบอกนะครับวันนี้มีรุ่นยุคใหม่หลายคนไปเล่นบิตคอยนะครับเราคิดว่าเราจะถ่องแท้กับบิตคอยได้ไหมครับถ่องแท้มันคือแบบอ่านเกมออกอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีลอนมัสก์ต้องมาบอกแน่เลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอ้นี่ต้องเข้าใจพี่มั้ยเนี่ยถามใหม่จะได้เข้าใจง่ายเราคิดว่าเราถ่องแท้กับม้าแข่งได้ไหมครับ ม้าแข่งที่มันเชยน้องๆรู้ใช่ไหมครับว่าเขามีแข่งม้าอยู่ เอาใหม่ เราคิดว่าเราถ่องแท้กับหวยได้ไหมถ่องแท้กับหวยคือแบบเดาเกมออกวันนี้ไม่พลาด impossible นั่นแหละครับอะไรก็ตามนะครับที่ถ่องแท้กับมันไม่ได้มันไม่ใช่งานที่เราควรทำมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรโฟกัสบิตคอยน์เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจะขึ้นลงจากอะไรผลประกอบการมันคืออะไรผลผลิตมันคืออะไรมันขึ้นลงตามวาจาลมปากของคนมีชื่อเสียงในสังคมโลกแค่นี้ก็ไม่น่าทำไม่น่าเล่นแล้วแต่ว่าสื่อในโซเชียลเน็ตเวิร์กอะคือยุคนี้เป็นยุคที่ถ้าใครไม่มีความรู้หรือไม่มีรากหรือไม่มี wisdom เนี่ยเราจะเจอสังคมเจอโซเชียลเน็ตเวิร์คเจอเพื่อนๆเนี่ยชักจูงเราไปในทางที่งงมากเลยครับแล้วชีวิตเราก็จะมันยากมากที่ชีวิตเราจะมั่นคงครับในเมื่อสติเรายังไม่มั่นคงเลย จิตวิญญาณเรายังงงๆอยู่เลยครับเข้าใจไหมคือยุคนี้เป็นยุคที่มันแบบยิ่งไอ้เจ้ามาร์กยิ่งไปเปิดบริษัทเมตตามหานิยมเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยมอมเมาคนสุดๆอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมพอมาเขาอ่านเกมว่า Facebook อ่ะมันกำลังจะล่มสลายพ่อแม่บอกว่าจะล่มแล้วเหรอลูกพ่อเพิ่งเล่นเป็น พ่อเล่นได้ครับพ่อเล่นต่อไปครับเราเล่นเอาสนุกนะครับสวัสดีวันจันทร์นะครับนี่ครับ ผมก็เล่นเหมือนกันนะครับสวัสดีวันจันทร์นะครับโอเคอ่ะที่3ครับข้อสุดท้ายเคยได้ยินคำนี้ไหมครับไม่รู้คนอื่นเคยพูดไหมแต่พี่อย่าพูดประจำถ้าเราอยากสำเร็จในเวในเข็มที่สูงขึ้นเราต้องเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมเคยได้ยินประโยคนี้ไหมเอเมมันดีตรงนี้ครับน้องๆก็คือว่าพี่ๆด้วยนะครับคือเราแค่ทำเอเมเก่งไม่พอครับยุคนี้อาจจะมีเรื่องลดน้ำหนักทำให้เรารู้สึกว่าเอเมแค่ขายลดน้ำหนักเก่งดูแลลูกค้าได้จบอันนี้ครับประเมินเอเมน้อยไปแล้วประเมินความสำเร็จในชีวิตของคนน้อยไปแล้วนะครับอย่าทำแค่นั้นครับอันนั้นเป็นแค่ทางเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นแน่การประสบความสำเร็จในชีวิตเนาะแอมเวย์เนี่ยสิ่งที่พี่จะสอนน้องๆในเซ็นเตอร์เสมอก็คือว่าสมมติเราทำธุรกิจส่วนตัวประสบอะไรเป็นหมื่นล้านเนี่ยเราอาจจะไม่มีความสุขเลยก็ได้ครับเราอาจจะสอนลูกเราในทางที่ผิดก็ได้เราอาจจะให้คำแนะนำใครไม่ได้เลยนอกจากเรื่องของการหาเงินตอนถ้าเราประสบอะไรในชีวิตแอมเวย์ครับเราจะสอนลูกเราได้ดีดีเลยแหละเราจะเข้าใจผู้คนเราจะเห็นอกเห็นใจเราจะช่วยเหลือสังคมเราจะเพราะอะไรเพราะว่าแอมเวย์มันเชฟตัวเราให้เราพยายามทำสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นพยายามมองบวกอย่างพี่เป็นคนแอตติจูดลบนะครับก่อนทำแอมเวย์เพราะว่างานประจำเนี่ยมันไม่เอื้อให้เราไม่ให้เราบวกอะถ้าบวกมีปัญหาในการประชุมกับฝรั่งเนี่ยมันมีฝ่ายต่างๆคอยยิงคอยแทงอยู่แล้วแหละเราต้องเก่งอะเราต้องฉลาดเราต้องรู้ว่าเขาจะมาไม้ไหนมันก็ทำให้เรามองโลกในแง่ร้ายแต่เมย์ก็มาเหลาเราให้มันถ้าเรามองโลกในแง่ดีไม่ได้เนี่ยเราไม่มีทางรักษาองค์กรได้ถ้าเราไม่ไว้ใจคนไม่ไว้ใจอัพไลน์เราไม่มีทางประสบความสำเร็จได้มันก็ค่อยเปลี่ยนเราครับนั้นกลายว่าพี่รู้สึกว่าเมย์มันคือคนสำเร็จในเมย์อย่างน้อยจะไม่มีปัญหาเรื่องจิตตกคิดไม่ได้นะครับเพราะว่ามัน
ในทุกๆบทเรียนแนวเมย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันจะสอน wisdom ให้เรา wisdom มันใช้คำว่าอะไรสอนปัญญาให้เราครับมันจะทำให้เรามีปัญญาเพิ่มขึ้นนะครับเราปีที่10ตอนที่เข็มเราสูงขึ้นกับเราปีแรกที่เราได้เข้ามาทำเมย์เนี่ยคนละคนกันแล้วปัญญาสำคัญกว่าความฉลาดมีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งอิงงานวิจัยด้วยนะครับเรารู้ไหมครับว่าเรารู้ใช่ไหมว่าคนฉลาดไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จในชีวิตเข้าใจใช่ไหมเพราะอะไรไหมครับเขาบอกว่าคนฉลาดเนี่ยอาจจะไม่มีชีวิตที่ดีครับแต่คนที่คิดฉลาดจะมีชีวิตที่ดีคนสมาร์ทอาจจะไม่มีชีวิตที่ดีครับแต่คนที่ติ้งสมาร์ทเนี่ยจะมีชีวิตที่ดีครับแล้วติ้งสมาร์ทเป็นทักษะครับคนแอมเวย์เนี่ยถูกสอนให้ติ้งสมาร์ทจากการที่เทรนเนอร์สอนจากการที่เราไปออกฟิลจริงจากการที่เราเห็นอกเห็นใจเพื่อนจากการที่เราดูแลลูกค้าอย่างรับผิดชอบมันสอนให้เราเป็นคนติ้งสมาร์ทนะครับแล้วคนติ้งสมาร์ทเนี่ยจะประสบความสำเร็จในชีวิตมันไม่เกี่ยวกับ IQ ครับแต่เราอยู่ในสังคมที่เขาพัฒนาความคิดอยู่ในสังคมที่เขาอ่านหนังสืออยู่ในสังคมที่เขามีคนเก่งมารวมตัวกันแต่วางอีโก้ไว้ข้างนอกครับแล้วความเก่งเนี่ยมารวมตัวกันอีกนั้นคนในแอมเวย์เนี่ยถ้ามาถูกซอยนะแล้วก็ทำงานหนักไม่หลอกแหละนะเราจะกลายเป็นคนติ้งสมาร์ทครับแล้วเนี่ยคือเจ๋งพอเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจใช่ไหมครับนะประมาณนี้โอเคข้อ3พี่ยังไม่พูดไม่จบเลยใช่ไหมข้อ3อย่างนี้ครับเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมในทุกมิติครับความสามารถที่เรามีต่อพ่อแม่เราต้องเป็นคนที่ทำให้พ่อแม่รู้สึกดีขึ้นที่เราทำเมย์นี่เราก็ดีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเวลาน้อยขอเน้นอยู่สองคำนี้ก่อนแล้วครับต้องเป็นคนที่มีทัศนคติที่ถูกครับไม่ได้บอกว่าคิดโบสถ์อย่างเดียวนะทัศนคติที่สุดที่ถูกคือคิดแบบมองไปข้างหน้าคิดแบบเป็นไปได้คิดแบบไว้ใจดาวไลน์คิดแบบให้โอกาสคนคิดแบบหลายๆอย่างเขาเรียกเป็นเอาใช้คำ positive attitude ก็ได้กับอีกการหนึ่งที่สำคัญก็คือ kindness ครับความเมตตากรุณาความเมตตากรุณาความภาษาไทยมันเฉยๆเนาะใช่ป่ะอันความกรุณาปราณีใครตอบได้ไหนตอบให้ไหนลืมละเมตตากรุณาปราณีอะไรนะจริงๆอยากจะสอนน้องๆเป็นคำเฉยๆนะครับแต่ว่าเรากินซิสเซนเช่คงไม่พอคงต้องกินทั้งขวดkindness เนี่ยแปลว่าเมตตากรุณาอะไรต่างๆซึ่งมันดีมากเลยนะครับคือในยุคใหม่เนี่ยพอเริ่มทำน้ำหนักได้ง่ายเนี่ยหลายๆคนได้เงินเนี่ยขาดเรื่องนี้ไปครับขาดเรื่องการให้เกียรติ respect ผู้คนขาดเรื่องการเคารพขาดเรื่อง seniority ขาดเรื่องคือไม่ได้แบบหูโบราณนะแต่ว่ามันก็ไม่เห็นเป็นไรที่เราจะมีมารยาทในการเคารพผู้ใหญ่สำเร็จแล้วอหังการนี่ยากนะครับที่จะสําเร็จคนเก่งจริงเขาไม่อหังการหรอกครับภาษิตจีนก็เราบอกว่าต้นไม้ที่ผ่านมรสุมได้คือต้นไม้ที่โอนอ่อนต้นไม้ที่ไม่แข็งกระด้างไม่แข็งกร้าวนะครับใช่มั้ยประมาณนี้นะต้นหลิวใช่มั้ยต้นหลิวอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับอย่ามัวแต่โฟกัสเรื่องการทําธุรกิจแอมเวย์แบบแข่งแย่งแข่งขันนะครับอย่าแย่งสายงานอย่าแบบคือบางทีนะความอยากสำเร็จอยากเป็นเพชรอยากไปเที่ยวอยากให้ดาวไลน์ยอมรับเนี่ยก็ทำให้เราลืมไปว่าแอมเวย์มันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าอย่างพี่อ่ะพี่ชอบแอมเวย์เพราะว่ามันไม่ต้องแข่งแย่งแข่งขันกับใครครับเราแค่เป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นของตัวเองมันคือวิ่งมาราธอนในเรื่องตัวเองสำเร็จขึ้นสำเร็จแต่ว่าหลายครั้งในการทำงานในยุคปัจจุบันเนี่ยคนลืมเรื่องนี้ไปครับก็แย่งแข่งขันแย่งสายงานกันหรือว่าเอาความสำเร็จมาบลัฟกันอย่างนี้ครับมันเหมือนธุรกิจทั่วไปอะครับคือถ้าทำเป็นแบบไม่มีไคเนสทำเป็นแบบไม่มีโพซิทีฟแอทิจูดเนี่ยครับมันก็เหมือนธุรกิจทั่วไปสิครับซึ่งมันน่าเสียดายสุดๆพี่ใช้คำว่ามันช่างน่าเสียดายนะ คือแบบว่าเราไม่เบื่อสังคมแข่งแย่งแข่งขันแล้วครับเราไม่เบื่อสังคมที่เหยียบคนข้างล่างขึ้นไปข้างบนแล้วครับแล้วออกมาจากสังคมนั้นมาลุยในอเมริกาทำไมทำให้มันเป็นอย่างนั้นล่ะดาวไลน์เข็ม 9%
แต่เขาประสบความสำเร็จในงานประจำเขาอะเราเป็นอัพไลน์เป็นแพลตินัมเป็นมรกตเป็นเพชรเราก็ดูถูกเขาไม่ได้เขาให้เกียรติเราเป็นอัพไลน์เขาให้เกียรติเรานับถือเราเป็นเพชรเนี่ยขอบคุณแต่เขาก็เจ๋งในงานของเขาอะเขาทำไมไม่เป็นเขาถึงมาปรึกษาเราเราไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกเขาเลยเราไม่มีสิทธิ์ไปโมโหเขาเลยแล้วเราไม่มีสิทธิ์ไปดูหมิ่นการที่เขาไม่ตัดสินใจครับเพราะทางมิ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันครับผีไม่ผีดอกไม้มันบานไม่พร้อมกันครับแต่ถ้าเราให้โอกาสให้ปุ๋ยดูแลดีๆมันจะบานในสักวันครับดาวไลน์เราเป็นอย่างนั้นดอกไม้บานเร็วบานช้ามันก็สวยงามเหมือนกันนะครับสังคมทั่วไปมันก็บูลลี่กันเยอะอยู่แล้วทำไมทำให้เอเวเป็นอย่างนั้นล่ะทำไมเราถึงเอาความอยากสำเร็จความฝันของคนที่ตามลงมาเนี่ยไปกดดันเขาล่ะตอนนี้ไม่ได้ตำหนิครับเพราะพี่เคยเป็นและพี่รู้เลยว่ามันทำให้เมไม่น่าไม่น่าสนใจยุคนี้เนี่ยทำเรื่องหนักมันง่ายเลยครับเราเล่นเรื่อง Facebook มันจะมีคนทัก Facebook เนี่ยจำไว้เลยนะครับเมตลาดเรื่องหนักใหญ่พอที่ใครก็ทำสำเร็จไม่ต้องไปแย่งครับเชื่อมั่นในความดีครับมาจะเชยนะครับเชื่อไปเถอะมันจะมาช่วยเราสักวันหนึ่งอ่ะเชื่อไปเถอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือเติบโตทุกมิตินะครับโอเคแล้วก็เอาสิ่งที่เรียนรู้จากแอมเวย์เนี่ยมาทำให้สังคมที่เราอยู่ที่ไม่ใช่สังคมแอมเวย์เนี่ยดีด้วยแต่ว่าแน่นอนครับอย่าไปคุกคีกับสังคมที่ไม่ดีนะเช่นยาเสพติดอันนี้ไม่คุกคีอยู่แล้วใช่ไหม หรือคือแบบว่าสมมติเราอยู่ในที่ทำงานเนี่ยครับแล้วแอมเวย์สอนให้เรา respect เรามีคนธุรการมาทำข่าวสารที่ออฟฟิศเราเราก็ให้เกียรติเขาอะคืออันนี้แหละคือแอมเวย์ตัวจริงครับถ้าเราเป็นแอมเวย์ตัวจริงนะเราอยู่ที่ไหนเราก็มีความน่ารักของคนอื่นเดินออกจากรถไฟฟ้าเห็นเลยแววตามุ่งมั่นเป็นประกายคนทำของตกหยิบให้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับไม่รู้เข้าใจไหมมันดูเชยนะแต่ความเชยแบบนี้ก็น่ารักษาไว้ไม่ใช่ครับมันก็ดีไหมครับถูกไหมไม่แซงคิวกันอย่างเงี้ยครับไม่เป็นมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์ป้าแล้วมันต้องเป็นมนุษย์ป้าดีวะไม่เป็นมนุษย์ลุงเลยนะครับประมาณนี้โอเคหมดเวลาแล้วนี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวไล่ฟังนิดนึงจะจบแล้วครับข้อ3ประมาณนี้นะพี่ไล่ให้ฟังนะโอเคแต่กว่าจะเข้าใจเนี่ยคืออันนี้ขออนุญาตเพราะเตรียมมาอย่างนี้นะครับแอมเมย์สอนพี่เยอะมากเลยครับแล้วตอนพี่เขียนหนังสือเนี่ยไม่ได้ให้โฆษณานะตอนพี่เขียนหนังสือพี่รู้สึกว่าเราอยากให้คนที่อ่านได้เรียนรู้สิ่งที่เราเรียนรู้มาไปเลยก็ได้ครับถือว่าแบ่งปันกันเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งแล้วไม่อยากให้มีแต่เรื่องในแง่ของการสร้างเงินอยากให้มีในแง่ของการเห็นหงเห็นใจผู้คนเห็นคุณค่าของชีวิตชอบแสงแดดสายลม เห็นคุณค่าของแสงแดดสายลมเลยครับเราก็เขียนมาครับแล้วก็ตอนทำเวลรู้สึกเลยว่ามันต้องเป็นโหมดเนี้ยถึงจะคีปองค์กรได้มันต้องเป็นโหมดเนี้ยโหมดที่แบบเข้าใจอย่างเงี้ยถึงจะทำให้ธุรกิจเนี้ยมั่นคงคนยังไม่ที่มาถูกซอยนะครับอยู่กับใครเขาก็เย็นแต่ฮอตในใจนะครับเย็นหมายถึงว่าหลายคนบอกพี่ดาราผมไม่อยากให้เย็นนี่เย็นตัวไม่ไปไหนเลยหมายถึงว่าเราเป็นร่มเงาทำให้เขาพึ่งพาได้ครับแต่เขาก็ฮอตเข้าใจไหมเขาก็ฮอตแต่ก็บอกพี่เชิญพี่ตั้มมาพูดผิดเลยฮอตอยากสำเร็จแต่ว่าดูซอโอเคไหมดูพาสเทลนะครับอ่ะผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับพี่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งไปหัวหินกับดาวไลน์เป็นทริปที่แบบว่าก็พาแหม่มไปพักผ่อนด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากเหมือนกับอยากสนุกอยากเห็นรอยยิ้มดาวไลน์ที่แบบป้ามาเข้าไปนะครับเราเชื่อไหมครับว่าเพื่อนในแอมเวย์พี่ในแอมเวย์น้องในแอมเวย์เนี่ยครับคือเน็ตเวิร์กที่มีคุณค่ายิ่งกว่าดาวไลน์ยิ่งกว่ารายได้ที่เราได้จากแอมเวย์มันคือสังคมที่คนเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นมันคือสังคมที่คนมีความฝันและคิดถึงผู้อื่นมันคือสังคมที่คนกตัญญูตอบแทนแผ่นดินมันคือสังคมที่เมื่อประสบความสำเร็จแล้วก็จะทำเพื่อส่วนรวมสนุกมากเลยครับน้องๆคือแบบว่านี่อย่างนัดกันแล้วว่าให้แบบดูแลตัวเองแล้วเที่ยวรอบโลกด้วยกันครับให้เป็นเพชรเร็วๆจะได้ไปเที่ยวเร็วๆไม่ต้องรอทริปแอมเวย์อย่างเดียวให้ไปสวิตเซอร์แลนด์ด้วยกันนะครับคือมันมีความสุขมากเลยครับนั้นเนี่ยเห็นคุณค่าครับแล้วก็แน่นอนจะมีอุปสรรคระหว่างทางเพราะว่ามันก็มีคือทุกสังคมนะคือพี่ขออนุญาตพูดคำนี้แล้วกันหลายคนบอกว่าเอเมดีจังเลยคนเอเมดีจังเลยต้องบอกไว้ก่อนนะครับ
มันมีทั้งดีมีทั้งกลางๆมีทั้งอาจจะไม่เข้าใจบางสิ่งบางอย่างทุกสังคมไม่ได้ดี 100% แต่ขึ้นอยู่กับคนนะครับแต่เราที่มันแนะนำคือให้เราเป็นคนที่ดีในทุกสังคมที่เราอยู่แล้วเมื่อเราเจอธุรกิจที่ดีโอกาสที่ดีอย่างเอ็มวีก็ทำตัวเราเนี่ยให้มันสอดคล้องกับธุรกิจนี้นะครับสุดท้ายฝากเรื่องนี้ไว้แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะไปไกลพี่ไลฟ์ฝั่งที่ชอบดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือจำได้ไหมนะครับจินตานะครับดาวน์โหลดได้อันนี้ขออนุญาตโฆษณาไม่ต้องกลัวรวยมีเราเช็คยอดมาแล้วได้มา200กว่าบาทให้เพื่อนผมแล้วมีทุก Spotify Apple นะครับเพลงเพราะเพลงเพราะยุคใหม่เพลงเพราะพี่อ่านหนังสือนะมันจะมีคำบรรยายแบบเนี่ยหนังสือเรื่องแปลเช่นจอร์จนั่งทานกาแฟที่ร้านหัวมุมมองมาดปารีสพี่เห็นภาพครับเพราะพี่ไปเดินมาแล้ววรรยาไปเรียนต่อที่ความรักของวรรยาไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสแล้วก็ไปที่ลืมอ่ะนะครับไปที่ชองเลเซ่อย่างเงี้ยครับเราก็จำได้หรือว่าไปแคนาดาไปแอฟริกาใต้คือดูหนังเวลาดูพวกเจมส์บอนด์หรือพวกอเวนเจอร์ยิ่งมันเพราะว่ามันจะตัดภาพทีละประเทศแล้วน้องๆเชื่อไหมครับ 80% ในภาพแต่ละประเทศที่เขาตัดเนี่ยพวกเราเพชรและสูงไปเคยไปหมดแล้วคือมันฟินมากเลยเวลาเราอ่านหนังสือที่เราเคยไปสถานที่นั้นมาแล้วมันฟินมากเลยครับเมื่อเราดูหนังที่เราเคยกินร้านกาแฟนั้นมาแล้วอะร้านเดียวที่เกมบอลเข้าไปเมื่อกี้เพียงแต่ว่าร้านตอนที่เรากินมันไม่ระเบิดถูกไหมคือแบบเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกเรานะครับอันนี้พี่พูดเล่นๆประโยคนี้แล้วกันนะก็คือว่าจบประโยคนี้นะเดี๋ยวเตรียมตัวเปิดเพลงถ้ามีเพลงนะในอเวนเจอร์นะครับฮีโร่ต้องช่วยเหลือผู้คนทั่วโลกครับไม่เป็นไรในอเวนเจอร์นะครับฮีโร่ต้องเดินทางทั่วโลกเพื่อช่วยเหลือผู้คนแต่ในเอ็มวีนะครับเราช่วยเหลือผู้คนครับจึงได้เดินทางทั่วโลกครับดีเยอะเลยเจ๋งไหมไม่เจ๋งเลยครับอันนี้ปอมือนะครับโอเคสุดท้ายเดี๋ยวไว้ถามต่อแล้วกันนะครับฝากประโยคไว้นะครับชีวิตนั้นสั้นครับจงทำมันให้โคตรดีครับสวัสดีครับค่ะก็ขอเสียงปรบมือพี่ตั้มด้วยนะคะโอ้โหวันนี้สุดยอดมากเลยนะคะพอดีเดี๋ยวจะมีน่าจะมีน้องๆ นะคะอาจจะมีขึ้นมาพูดคุยกับพี่ตั้มด้วยนะคะก็น้องทัศอยู่ไหนคะเชิญน้องทัศด้วยนะคะน้องทัศนะคะแล้วก็ทัศอยู่เนาะขอสปอตไลท์ไปที่น้องชยุทธด้วยนะคะแล้วก็น้องนิวนะคะนิวเจนสาธิตนะคะนิวอยากคุยกับพี่ตั้มด้วยนะคะ แล้วก็ขอเป็นน้องชยุทธเล็กเขียนนะคะครับพี่ตั้มวันนี้สุดยอดมากเลยอะค่ะจริงๆมีคำถามนะพี่ตั้มเดี๋ยวใครมีคำถามนะคะส่งแชทมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะรวบรวมคำถามนะคะนะคะแล้วก็ตายาวแล้วก็มีนิวเจนสาธิตน่ะทัศผมว่าจริงๆเจนผมก็น่าจะได้เป็นลูกนักป๊อปอยู่นะฮะคิดว่าไม่ได้อยากให้น้องๆขึ้นมาคุยกับพี่ตั้มนิดนึงว่ามีอะไรแบบอยากพูดคุยอยากถามพี่ตั้มบ้างไหมคะโอ้จริงๆส่วนตัวนะครับเอาต้องพูดตรงๆเลยนะวันนี้จริงๆผมนี่มีซีเควนซ์เป็น MC นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าวิทยายุทธเราไม่มากพอ นะครับโอ้โหแต่มาฟังแล้วขอเป็นนักเรียนดีกว่าดีแล้วนะครับที่นักป๊อกเป็น MC นะผมจะเป็นนักเรียนที่ดีนะครับก็จริงๆฟังช็อตพี่ตั้มเมื่อกี้เราก็รู้สึกว่าเราคือมันก็มองเห็นอะไรหลายอย่างเนาะในยุคนี้นะครับอย่างเช่นเรื่องของการโฟกัสแล้วก็เรื่องของอย่างที่พี่ตั้มพูดถึงเรื่องคริปโตอย่างเงี้ยนะครับคือยุคผมเนี่ยนะใครจะรวยจะอะไรเนี่ยนะก็คริปโตเดียวเลยนะฮะโหไม่ธรรมดาจริงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วสุดท้ายอะไรที่มันวัดตัวเป็นผลอะไรไม่ได้มันก็เปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้แบบนั้นจริงๆนะฮะเราก็รู้สึกว่าได้อะไรหลายอย่างมากนะครับก็ผมเป็นยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะฮะยังเป็นรุ่นนักป๊อกอยู่นะฮะไอ้รุ่นลูกนักป๊อกอยู่นะครับน้องชื่อน้องเน็กเหรอครับชื่ออะไรครับผมชื่อทัศครับผมชื่อทัศครับทัศเหรอทัศไปเที่ยวกันในเมสนุกครับเจอเล็กกาแฟเจอที่ต่างประเทศอะไรเล็กกาแฟเลยนะทัศกินกาแฟพี่ตั้มเออทัศกินครับทัศกินครับได้หมดเลยครับทัศกินครับถ้าพี่ตั้มเลี้ยงอะไรทัศกินได้หมดเลยครับชาเขียวก็ได้ครับได้พี่ได้หมด
เล่นกระแช่เล่นกระแช่เปิดไม้ให้น้องๆ2คนหน่อยสิทัศน์ได้น้องๆน่าจะมีอะไรคุยกับพี่ตั้มนะคะเชิญเอิร์ธกับนิวได้เลยค่ะอยากถามอะไรพี่ตั้มนะคะเสวนากันเลยเอาใครก่อนพี่ตั้มสวัสดีครับก่อนเลยเอาก่อนเลยพี่ตั้มสวัสดีครับคือลูกน้าป๊อกอะครับใช่ครับนิวอะหล่อจริงไหมอะไรนะครับหล่อตัวจริงแฮะผมไม่ทรงผมขอโทษทรงผมมั้งยาวขึ้นนะยังไม่ได้ตัดเลยครับโควิดได้ดีแล้วหล่อลูกนี้ดีนักดนตรีอันนี้ก็นั่นแหละครับก็เลยแบบว่าเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอย่าอย่างนั้นแต่ทีเนี้ยพอเริ่มเข้ามหาลัยปุ๊บผมก็เลือกเข้าดนตรีถูกไหมครับคือมันเริ่มจากการที่ว่าเรารู้แล้วว่าคือเราไม่ได้ซีเรียสกับมหาลัยเราก็แค่อยากเข้าคณะที่เรารู้สึกว่าเราได้เรียนดนตรีเพราะว่าคือดนตรีอะครับคือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าสมมติมันเลยช่วงวัยหนึ่งแล้วเราไปหัดอย่างเงี้ยมันจะยากเพราะมันเป็นช่วงที่เราต้องหัดตั้งแต่แบบอายุยังไม่เยอะหรือว่าแบบช่วงวัยรุ่นอะไรประมาณนี้มันจะเป็นช่วงที่เหมาะสมในการฝึกก็คือนิวเรียนคือแค่ชอบอย่างเดียวแค่รู้สึกว่าอยากเล่นอย่างเดียวแต่ทีนี้พอคือเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยไม่ได้ปรึกษาแม่เหมือนกันนะคือแบบพอเรียนมาเทอมนึงตอนนี้ปี2แล้วก็หมดกําลังจะหมดเทอม1รู้สึกว่าคือเหมือนที่เราต้องการเนี่ยแค่อยากเล่นดนตรีคือแน่นอนว่าค่าเทอมรังสีมันแพงมากแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบมันเกินความจําเป็นเราอ่ะเดี๋ยวก็เลยตัดสินกําลังคิดอยู่ว่าเอ้ยหรือว่าเราจะแบบทบทวนใหม่อีกทีนึงว่าเราต้องการอะไรจริงๆหรือเปล่าว่าแบบคือค่าเทอมมันแพงมากจริงๆครับแล้วก็แบบรู้สึกว่าเหมือนเรามองย้อนกลับไปรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ไปไกลเท่าที่ตัวเองหวังไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันคือผมก็ยังมีปัญหาอยู่กับการที่แบบว่าถูกสังคมรอบข้างพาไปแล้วมันก็พอแบบอยู่คนเดียวมันก็จะกลับมาคิดได้ว่าเอ้ยมันก็รู้สึกแย่ตัวเองว่าเอ้ยเราทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีสิ่งนึงที่ทําให้ผมอ่ะรู้สึกแบบสับสนกับตัวเองค่อนข้างเยอะก็คือว่าคือเราได้เห็นคนเก่งๆในหลายๆด้านแล้วเรามองตัวเองแล้วรู้สึกว่าเรามีด้านไหนบางที่แบบว่าเป็นด้านที่เราถนัดด้านที่เราภูมิใจกับมันมันกลายเป็นว่าเรารู้สึกดาวกับตัวเองบางในช่วงนึงว่าแบบเฮ้ยเพื่อนคนนี้เขาเก่งดนตรีด้านนี้แบบเพื่อนคนนี้เขาเก่งด้านนี้เพื่อนคนนี้เขาก็แบบเอ็กเปิดด้านนี้เราก็รู้สึกว่าเหมือนเราแบบไม่ไปไหนสักทีอ่ะพี่จำมันแบบกึ่งๆกลางๆแล้วมันทําให้เราแบบรู้สึกสับสนว่าเราจะเอายังไงกับมันดีพี่แนะนําได้มั้ยครับจริงแล้วดนตรีอ่ะมันไม่มีใครเก่งกว่าใครนะอันนี้ขออนุญาตแบบแนะนำแบบโอแฟชั่นนะก็คือว่าใช่แต่นิวพี่เข้าใจที่นิวพูดทุกอย่างเลยเพราะว่าคล้ายๆกันแล้วเราจะห่างกันหลายปีแสงก็ตาม พี่ก็เคยเพลงอย่างนี้นะครับแล้วก็จะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังคือดนตรีเนี่ยมันถูกคนทำให้มันเพี้ยนจากการที่แข่งขันกันนักกีตาร์ที่เล่นเพลงเพราะไม่ได้เก่งกว่าคนที่เล่นกีตาร์ที่เก่งไม่เคยเล่นเพลงเพราะเท่าไหร่นะหรือว่าเข้าใจพี่มั้ยเนี่ยอย่างถามว่าอิเลียคัปตันก็ไม่ได้เล่นกีตาร์เก่งที่สุดในโลกนะมีคนเร็วเก่งกว่าตั้งเยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มาจากวิญญาณนั้นการที่นิวรักมันเนี่ยก็คือเป็นตัวบอกแล้วว่าเนี่ยนิวมีคุณค่าในการเล่นดนตรีพอเข้าใจมั้ยไม่อย่างไรก็เป็นเรื่องที่เราเกรงใจคุณพ่อคุณแม่เรื่องค่าเทอมพี่อยากให้แยกเรื่องครับคือว่าถ้าเราไม่เรียนเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ก็ต้องปรึกษาคุณพ่อแม่แต่ถ้าไม่เรียนเพราะเกรงใจพี่ว่าการที่ไม่เรียนแล้วเราจะมาเล่นดนตรีเลยเนี่ยมันเป็นทางออกที่ง่ายเกินไปไม่รู้เข้าใจพี่ไหมคือยกตัวอย่างเช่นพี่คนพบเส้นทางที่มันเจ๋งก็คืออะไรรู้ป่ะคือการเล่นดนตรีถ้าเล่นเพื่อเอาเงินเนี่ยมันจะไม่สนุกเลยเพราะว่ามันจะเปลี่ยนสิ่งที่เรารักกลายเป็นสิ่งที่ทำมาหากินเนี่ยมันจะไม่ดีเราเคยทำมาแล้วพี่เคยเปิดห้องสตูดิโอนะครับเคยแต่งเป็นโฆษณาเนี่ยมันไม่สนุกเลยแต่พอมาเจอทางเวคือมันเจ๋งคือเราทำเครื่องมือเราใช้เครื่องมือเวเนี่ยในการบรรลุทะลุขีดจำกัดเรื่องรายได้ไปก่อนก็ค่อยสร้างไปแล้วเราก็เนี่ยทำในสิ่งที่รักคู่ไปบางอย่างตอนเราอายุเท่านี้เราไม่รู้หรอกว่ามันจำเป็นที่เราต้องเรียนตอนนี้รู้ไหมนิวถ้าพี่ย้อนเวลากลับได้พี่จะไปเรียนแบบที่นิวเรียนอยู่ตอนนี้เรียนมั่วชิบหายเล่นกีตาร์ขอโทษเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งทิ้งมันไปอย่าเพิ่งทิ้งมันไปถ้าจะทิ้งต้องทิ้งด้วยเหตุผลอื่นนะครับครับอย่าเลือกง่ายเพราะว่า
ถ้าเราทัดเรื่องทางง่ายเราจะไม่เคยเจอความสามารถที่แท้จริงในตัวเราเราเลยเพราะงี้ถ้าเป็นทางที่เป็นทางที่อยู่ในเส้นทางที่เรารักนะอย่าเลือกทางง่ายทางง่ายเขาก็เลือกกันหมดแล้วถูกไหม average นะครับอันที่สองคือคนเล่นดนตรีเนี่ยยิ่งพี่อยากให้เราฝึกการที่เราเป็นเหมือนกับเชื่อในตัวเองเชื่อในเสียงดนตรีของเราเองสิ่งที่พี่ชอบดนตรีก็คือว่าเราไม่ต้องตามกระแสพี่ชอบมากเลยเวลามีคนชมว่าเอ้ยตั้มมึงแม่งโคตรแก่ตั้มเลยเฮ้ยกูชอบดีไม่ชอบเหมือนใครเว้ยนึกออกไหมครับเพราะเนี่ยให้เราภูมิใจที่เราเป็นหนึ่งเดียวแล้วเราโชคดีมากเราเกิดมาในครอบครัวที่แค่คุณพ่อคุณแม่ให้เราเรียนดนตรีนี่ที่พี่ถือว่านิวโชคดีระดับหนึ่งแล้วโอเคอาจจะมีรายละเอียดระหว่างทางที่เราจะอึดอัดบางเรื่องไม่เป็นไรแต่ให้รู้ว่าให้เราเห็นคุณค่าตรงนี้ไว้ครับให้เราเห็นคุณค่านี้นิวต่อกีตาร์ได้ดีเล่นต่อให้น้องชายเล่นเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วอะนะครับพี่ถือว่านี่คือเด็กคนหนึ่งที่พี่เจอแล้วพี่ประทับใจมากเลยนะนี่ไม่ได้ประทับใจเพราะเป็นลูกป๊อกเลยนะแต่ว่าเราเห็นเด็กคนหนึ่งอะเรียนต่อกีตาร์คือโอ้โหไปบอกใครนี่คนในกระแสที่เฉยๆก็จะต่อต้านบ้าเปล่าเล่นดีแล้วคนยิ่งด่าเยอะยิ่งดีแสดงว่าเราโดดเด่นครับ outstanding คน outstanding อะประสบความสำเร็จทุกคนแหละถูกไหมนะครับขอให้เชื่อในตรงนี้ใครที่พูดแล้วพยายามหลีกเลี่ยงบรรยากาศเชิงลบครับเราเลือกบรรยากาศได้ครับเราเลือกน้ำที่เราจะว่ายได้ครับอย่าไปอยู่ในบรรยากาศที่ทำให้เราอึดอัดโอเคไหมเพื่อนที่ดีบรรยากาศที่ต้องทำให้เราอยู่แล้วรู้สึกดีเราอยู่ที่ไหนแล้วเราสึกดีเนี่ยคือบรรยากาศที่ดีคือสังคมที่ถูกต้องเราอยู่ที่ไหนเราอึดอัดโดนคนเพชเชอร์อึดอัดแต่ว่าสังคมนั้นไม่ใช่ละเราไม่ผิดเราแค่ต้องเอาตัวเองออกมาแล้วตอนนี้เรามีความสุขเดี๋ยวประกายแสงสว่างในตัวเราจะเกิดคนทำเวทถ้าทำเวทด้วยความสุขอ่ะเดี๋ยวก็จะทำเวทโคตรดีเลยนึกออกไหมครับแต่สุขที่ต้องไปเจอพวกสเปกเนี่ยนะครับไม่ใช่สุขอยู่บ้านนะคือออกไปทำงานด้วยเปิดไฟอยู่แล้วพูดให้ดาราฟังด้วยนี่ไม่ต้องเดี๋ยวพอเข้าใจที่พี่สื่อไหมอาจจะงงๆหน่อยพอเข้าใจไหมครับเข้าใจครับเชื่อในตัวเองนะเชื่อในตัวเองแล้วก็เชื่อในคุณค่าตัวเองเราไม่ต้องเล่นเก่งหรอกแค่เรารักกีตาร์ต่อกีตาร์เก่งนี่ก็สุดยอดแล้วนี่เล่าพี่อย่างเงี้ยนึกออกไหมเออจะไปเรียนด้วยไปเรียนต่อกีตาร์ด้วยมาเลยครับเล่นดีด้วยแล้วกันหัดเล่นกีตาร์นะครับยอดครับอ่ะไปครับนี่นะครับแล้วก็คำตอบของพี่ตั้มด้วยนะครับก็อย่าเพิ่งคิดว่าอันนี้เป็นห้องแบบแนววัยรุ่นอะไรเงี้ยนะครับก็คือคนที่แบบอายุเยอะๆก็ถามได้นะถ้ามีคำถามนะฮะแล้วงงนะฮะเพราะว่าตัวเองเมื่อกี้ก็จะนั่งคำถามก็เจอคำถามเด็กปี2ไปโอ้โหตอนย้อนกลับไปตอนผมปี2นี่คือแบบจะทศวรรษแล้วนะตอนนี้ของผมนะฮะของพี่ๆไม่แน่ใจนะฮะแต่ของผมจะทศวรรษนึงแล้วนะฮะมากเลยนะครับพูดดิสะเทือนใจแล้วเชิญน้องเอิร์ธต่อเลยค่ะน้องเอิร์ธสวัสดีครับชื่อเอิร์ธนะครับก็อยากจะมานี่หล่อทุกคนเลยวะอยากถามว่าคือว่าผมพอดีผมจะตั้งเป้าชวนเพื่อน50คนภายในแบบปีบัญชีนี้ใช่ไหมผมก็เลยแบบด้วยความที่เพื่อนมันก็เป็นเพื่อนวัยเดียวกันอยู่ช่วงประมาณ20 21 22 23อะไรพวกเนี้ยก็เลยแบบอยากจะถามว่าแบบว่าเราผมควรจะสปอนเซอร์ยังไงแบบว่าถามหรือว่าชวนตรงๆไปเลยแบบว่าบางทีแบบผมก็รู้สึกว่าวัยรุ่นเนี่ยพอถามมากแล้วมันรู้สึกว่ามันมีแบบเฮ้ยมึงมีนายอะไรเปล่าวะอะไรเงี้ยโทษเดี๋ยวพูดคำหยาบแต่ก็อะไรแบบนี้ครับก็ประมาณนี้เป็นการตั้งต้นที่ดีนะครับคือพี่คิดว่าการตั้งเป้าหมาย50คนเนี่ยถือว่าตอนพี่ตั้งเป้าหมาย50คนเนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้พี่กลายเป็นเพชรเลยนะคือตอนนั้นพี่กลัวการสปอนเซอร์มากเลยแล้วก็แบบสปอนเซอร์ไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าเพื่อนพี่บ้านนี่แบบปากไวมากปกติคุยเรื่องอื่นปากทันมันคุยเรื่องเวเราจะเอออะยังไม่ทันแอมยังไม่ทันเวแล้วแม่งไปละแม่งด่าละอะไรก็เลยแบบก็เลยกลัวการสปอนเซอร์มากเลยก็เลยตั้งเป้าว่าไม่รู้แหละจะพูดแผนให้ครบ50คนแล้วค่อยว่ากันว่าจะมีกี่สายงานนี่ครับอันนี้ก็ไล่ฟังแต่ว่าจะบอกว่าเวลาเราทำครับหนึ่งก็คือว่ามันจะมีรายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างเยอะครับแต่เราต้องรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเพื่อนได้เจอแอมเวได้เจอโอกาสที่ดีแล้วเขามีชีวิตแบบคนที่เป็นเพชรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเพื่อนพอใจไหมเราคิดว่าเพื่อนจะขอบคุณเราไหมขอบคุณเนาะถ้าเพื่อนเขาได้รู้ว่าการทำแอมเวสามารถทำให้เขามีรายได้ไปช่วยเหลือพ่อแม่เขาได้ทำให้เขาไม่ต้องเคว้งตอนหางานทำให้เขามีชีวิตที่สบายขึ้นเนี่ย
เขาจะขอบคุณเราไหมขอบคุณเนาะดังนี้สิ่งนี้ต้องรู้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าระหว่างทางเป็นอะไรไม่รู้อะแต่พอถึงปลายทางเนี่ยเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เราชวนเขาเนี่ยมันเกิดจากความปรารถนาดีจริงๆเราไม่ได้ชวนเขาไปในสิ่งที่มันเลวร้ายเราไม่ได้ชวนเขาในสิ่งที่มันแย่เนี่ยครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันจะเหมือนหนังเลยครับคือพระเอกนางเอกเจอกันมันยังไม่ได้รักกันตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมครับมันต้องฝ่าฟันอุปสรรคเพราะเนี่ยไอ้ระหว่างทางเนี่ยคือสิ่งที่เอิร์ธใช่ไหมครับชื่อเอิร์ธใช่ไหมครับครับครับในระหว่างที่เอิร์ธเนี่ยระหว่างทางต้องทำอะไรอ่ะเอิร์ธต้องไปเรียนรู้ว่ามันต้องทำยังไงหลักง่ายๆคือจำประโยคนี้เราไปขยายความกับอัพไลน์เนี่ยก่อนอยากให้เขาทำครับจำดีอยากให้เขาทำครับต้องทำให้เขาอยากครับเข้าใจไหมเนี่ยไปลองทำดูนะต้นไม้ส่วนใหญ่ชอบแบบมาทำด้วยกันมันคืออันนี้คืออยากเขาทำไม่ได้หรอกครับอาจจะได้คนที่ไม่เก่งอาจจะได้คนที่หัวอ่อนแต่คนที่เป็นผู้นำคนที่มีความเป็นตัวเองเนี่ยเขาจะไม่มาอยู่แล้วเราต้องยุ่ยให้เขาอยากทำพี่เล่าให้ฟังเคสหนึ่งสั้นๆสปอนเซอร์ผู้หญิงน้องผู้หญิงอายุประมาณตอนนั้น20-30นะครับทำงานประจำน้องผู้หญิงเขาก็แอนตี้แต่สปอนเซอร์เขาได้เขาก็โอเควันอีกสัก2วันเนี่ยเขาพาแฟนมาแฟนนี่โหเป็นเมเนเจอร์อายุ30กว่าแบบเดินแอคอาร์ตมาเลยเดินบอกว่าไหนพี่ตั้มเดินมาหาพี่นะไหนพี่ตั้มบอกว่าเนี่ยเห็นแฟนผมโปรโมทพี่มากเลยว่าพี่เจ๋งไหนเดี๋ยวเปลี่ยนพี่ตั้มอ๋อพี่ไม่เจ๋งหรอกครับพี่แค่เก่งแอนอะไรเงี้ยเขาก็พูดสรุปให้ฟังคืออย่างงี้ครับเขาก็จะแบบว่าสุดท้ายก็พี่ก็มีวิธีการคุยกับเขาก็โอเคเขาจะปล่อยให้แฟนเขาทำอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็ชมเขาตอนแรกว่าเขาทำงานประจำดีแล้วเก่งแล้วครับแล้วพี่ก็บอกเขาว่าขอบคุณมากที่เขาให้แฟนเขาทำแต่ว่าพี่เฉลยให้ฟังนิดนึงนะเขาไม่ต้องเชื่อหรอกเพราะว่าพี่พูดอันนี้เป็นแค่มุมของพี่เนาะในงานประจำเนี่ยถ้าแขกทำงานแข่งกันแบบแฟนทำทู่เขาไม่ได้ใช่ไหมแต่อีก5ปีเนี่ยแฟนเขาจะมีรายได้มากกว่าเขาจากแอมบีมันถามหาใบสมัครเว้ยตลกทำงานทำไปเนี่ยมันต้องยั่วอย่างเงี้ยครับเข้าใจพี่ไหมเนี่ยเข้าใจครับเข้าใจเป็นนิสัยมันพอเราทำมันก็คุ้นเคยแล้วมันคือมันเป็นถ่องแท้มันก็ใช้มาโดยไม่ได้คิดอ่ะยากนิดนึงนะจ๊ะต้องทำหรอกถูกไหมนิดนึงครับว่าถ้าเราอยากจะได้สกิลจากสกิลเรื่องแบบเนี้ยครับสกิลในเรื่องของการทำให้คนเอกใจหรือว่าทำให้คนอินสปายอะไรขึ้นมาเงี้ยครับที่ตอนพี่ตั้มทำหรือว่าพี่ตั้มฝึกฝนนะครับเรียนรู้จากทางไหนบ้างครับตอนนั้นพี่ฟังเทปของพี่โตเป็นเทปเนาะพี่หมอโตเนี่ยเขาพูดเรื่องเทปการสปอนเซอร์แต่ว่าของพี่เนี่ยมันจะคนละแนวคือพี่เนี่ยเนื่องจากเราแอนตี้แล้วเราก็จะรู้ว่าคนแอนตี้แม่งต้องฟังยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนกับอัพไลน์กับโค้ชในทีมแต่ถ้าเกิดสามารถฟังเสริมได้ไปฟังเทคนิคการสปอนเซอร์ของพี่นะครับมันจะมีหลายไฟล์มาลองไปฟังดูเห็นคนฟังเป็นหลายหมื่นเลยเนี่ยคงได้ประโยชน์เลยนะครับแต่มันยังงงๆนะถ้าสงสัยก็มาถามหลังไมค์แล้วเพราะว่าตอนนั้นคือของเยอะอะของแรงตอนนี้มันกลมกล่อมกว่านะครับไปฟังดูจะยอมแพ้แล้วก็บอกให้รู้คือเราต้องรู้อย่างนึงนะอีก5ปีจะมีชื่อในแอมเวย์ที่ดีเอาใหม่ถ้าเอิร์ธยังอยู่ในแอมเวย์แล้วสำเร็จตั้งใจทำยังไงเอิร์ธก็สำเร็จ5ปีผ่านไปเอิร์ธจะมีสเตตัสทางความมากกว่าเพื่อนทุกคนเลยหรือน้องสื่อความสุขนะครับเพื่อนเราอย่างมากก็เป็นลูกชายของเจ้าของกิจการถึงจะมีเงินเท่าเราทุกอย่างเลยครับทำไมมีรถวิ่งไปมาวะโอเคครับพอได้เนาะครับหน้าตาดีอย่างเงี้ยสปอนเซอร์ได้อยู่แล้วโอ้ขอบมากครับโอเคนะครับขอบคุณสำหรับน้องเอิร์ธด้วยนะครับแล้วก็คำถามครับดีมากๆเลยนะฮะเริ่มเด็กลงไปแล้วนะฮะตอนนี้เด็กสุดแล้วสุกันเนี่ยเด็กสุดครับยังไม่ขึ้นเลยนะฮะนะครับเปิดไมค์ได้นะค่ะเปิดได้แล้วนะค่ะสวัสดีค่ะชื่อกันนะคะตอนนี้อยู่ปี2ค่ะก็เด็กไปดูไปให้ดูค่ะคือหนูอยากถามพี่ตามเรื่องแบบคืออันนี้หนูเก่ากันเลยว่าแบบหนูอ่ะเป็นคือก่อนหน้านี้ที่จะเจอแอมเวย์อ่ะคือหนูเป็นคนที่ใช้ชีวิตตามลูปของคนทั่วไปมากแบบว่าแบบตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้แบบว่าที่ดีๆแล้วคือกลายเป็นว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่หนูเรียนอยู่อ่ะคือสิ่งที่หนูชอบจริงๆหรือเปล่าจนเหมือนเราตอนนั้นก็ได้เข้ามาฟังธุรกิจแอมเวย์แล้วมันก็คิดว่าแบบเฮ้ย
หรือว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเรียนอยู่มันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากจะทำอยากจะต้องการเพราะเมื่อก่อนมันมีความคิดที่ว่าเราคือหนูเรียนเกี่ยวกับพวกแลบอะไรพวกนี้ค่ะอยู่ซาวเวสแล้วแบบมีความคิดตอนเด็กๆแค่ว่าอยากเราอยากทำแลบอะแต่เราไม่ได้คิดเรื่องของอนาคตอะว่าอนาคตมันต้องรับผิดชอบชีวิตยังไงแต่พอมันเข้ามาในเอ็มวีอะมันก็เหมือนเป็นการสอนให้หนูคิดมากขึ้นแต่ว่าคือสิ่งที่หนูแบบว่ายังติดอะคือมันเป็นเรื่องของการที่แบบหนูยังไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองอย่างบางเรื่องที่แบบว่าเราอยู่กับคนที่เขาแบบว่าเรียนเก่งเยอะๆหนูรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียนเก่งมากนะคะแต่ว่าพอเราอยู่กับคนที่มันเรียนเก่งเยอะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเรามันดูแบบมันมีความรู้สึกว่าแบบเรายังดูไม่ได้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเรายังดูแบบยังเป็นเด็กคนนึงที่แบบคิดอะไรแบบยังแบบไม่ได้เป็นแบบว่าที่ดีกว่าเดิมอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบเวลาจะไปชวนเพื่อนเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันเหมือนแบบโดนกดดันตัวเองลงไปอ่ะพี่ตามเข้าใจไหมเข้าใจพี่เข้าใจง่ายมากเลยครับเพราะว่าพี่ก็งงๆตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับเราก็จะบอกกันนี้ครับอย่างแรกที่บอกกันคือการเป็นผู้ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับคือพี่บอกว่าในรุ่นเดียวกันเนี่ยคนที่เริ่มรู้ว่าคืออันที่แรกอันแรกก่อนคือการอยู่ในระบบหรือคอมฟอร์ตโซนไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับแต่การรู้ว่าเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนหรือระบบที่มันเป็นระบบทั่วไปก็ถือว่าเราเติบโตขึ้นมาอีกระดับนึงครับแล้วการที่เรารู้ว่าเราต้องใช้ชีวิตในการดูแลคนที่เรารักเราต้องมีภาระในอนาคตเนี่ยพี่ถือว่าเป็นการคิดแบบสมาร์ทนะครับแล้วก็เป็นการคิดแบบผู้ใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่พี่สังเกตน้องๆคืออาจจะเป็นเพราะสังคมอาจจะเพราะอะไรเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่เห็นคุณค่าตรงนี้ของเราพี่ไม่ได้พูดเอาใจนะครับแต่พี่ฟังการพูดพี่รู้สึกว่าการเนี่ยเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคนเรียนได้เกรด4ในชั้นปีเดียวกันครับเพราะว่าอันนั้นมันคือระบบปกติเนาะแล้วก็ไม่ว่าการจะคิดอะไรก็ตามเนี่ยมันคือการมันเรามีเวลาในการค่อยๆคิดค่อยๆเลือกแต่อย่างน้อยสุดเราต้องรู้ว่าเราต้องคิดได้ดีเพราะเราเชื่อในตัวเองว่าเราจะนำพาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่าจากการคิดของเราให้รู้ว่าตัวเราเนี่ยมีอีกคนอยู่ข้างในถ้าเราพูดดีกับเขาเขาจะแสดงความสามารถออกมาแล้วถ้าเราเผลอไปดูหมิ่นเขาถูกไปด้อยค่าเขาเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยตัวเล็กลงเรื่อยๆไม่รู้กันเข้าใจที่พี่สื่อไหมเข้าใจเข้าใจแล้วเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนเป็นสเต็ปแรกตั้งต้นว่าเฮ้ยเราคิดถูกเราเดี๋ยวเราไม่รู้เราก็ค่อยๆถามอย่าให้คนทำให้รู้สึกว่าเราเป็นเด็กไม่มีเด็กคนไหนมาถามคำถามนี้กับพี่หรอกครับเด็กก็มัวแต่เล่นเกมแหละถูกไหมนะครับอันที่สองที่จะบอกข่าวดีพวกเราสำหรับคนที่งงๆว่าเราเรียนในสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบไม่ต้องเป็นอะไรไม่เป็นไรเลยครับเพราะสุดท้ายเนี่ยมันจะหายจากโลกนี้ไปหมดนะครับสิ่งที่เราเรียนตอนนี้ ไม่ต้องพูดอะไรวะเนี่ยเข้าใจพี่ไหมไม่ต้องกลัวคือวันนี้พี่ขึ้นมาที่การบดีนะไม่ต้องบอกว่ามาอะไรเนี่ยนะท็อปทีของประเทศเนี่ยมันงงมากเลยว่ามันจะทำหลักสูตรยังไงเพราะว่ามันตามโลกไม่ทันครับแอนแต่สิ่งที่มันทำให้โอเคอย่างน้อยเราเรียนไปดีแล้วแล้วแล็บมันก็เป็นอะไรที่ถ้าเรามีความสุขก็ทำไปแต่เชื่อนะครับว่าสิ่งที่เราเรียนมากับสิ่งที่เราใช้ชีวิตเราเจอแอมเวย์เนี่ยนี่คือเครื่องมือในการสร้างชีวิตส่วนสิ่งที่เราเรียนเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้การมีความสุขในแต่ละวันที่ผ่านไปอ่ะเข้าใจพี่ไหมถ้าเรียนแล้วเกรดดีแล้วมีความสุขก็เรียนให้มันเกรดดีถ้าเรียนแล้วเกรดไม่ดีแต่มีความสุขการได้ใช้ชีวิตในมาอะไรก็เรียนให้มีความสุขทันที่เรามีความสุขเราจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเมื่อเรามั่นใจในตัวเองเราทำอะไรเราจะประสบความสำเร็จเข้าใจพี่ไหมครับเข้าใจถ้าเราตัวเองอ่ะเราจะพี่ไล่ฟังนะพี่เป็นเด็กขี้กลัวพี่เสียศูนย์เพราะว่าพี่อยู่ต่างจังหวัดพี่เรียนม.ต้นที่นครปฐมเรียนด้วยความสนุกแล้วพอมาเรียนที่เซกเบียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ดีมากแต่ว่าสังคมเซกเบียนทำให้เรารู้สึกว่าเราด้อยอ่ะแล้วพี่ก็เคว้งไปเลยเคว้งแบบเคว้งไปเลยนะแล้วก็ไปเรียนที่วิวัฒน์จุฬาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกดีจากวิวัฒน์จุฬาแต่รู้สึกดีที่เจอขี้เมาด้วยกันแล้วแบบเล่นกีตาร์ด้วยกันเล่นเนี่ยมันทำให้เราเจอความมั่นใจในตัวเองอ่ะแล้วเชื่อไหมพี่เป็นคนที่แบบมีความมั่นใจสูงมากเลยจากการที่แบบเจอเพื่อนที่แบบส่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วกลายเป็นว่าพี่ทำอะไรก็ทำได้ดีทำงานประจำก็ทำได้ดีทั้งที่เรียนห่วยแตกทั้งที่แบบเข้าใจพี่เพราะอะไรเพราะพี่เชื่อว่าพี่จะทำได้ดีเพราะพี่มั่นใจว่าพี่จะทำได้ดีบางทีก็แกล้งเชื่อว่าเราทำได้ดีทันทีที่เราส่งเสริมความคิดตัวเองหยุดด้อยค่าตัวเองหนุนใจตัวเองได้ค่ะเดี๋ยวกันจะได้เจอกันเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิม
พยายามรักษาตรงนี้ไว้ในทุกเหตุการณ์ที่เราอยู่นะคะแล้วก็ค่อยให้บางอย่างเราจะไม่ค้นพบคำตอบในช่วงค่ำคืนหรอกครับใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวกระแสน้ำจะพาไปค่ะขอให้เรารู้วิธีการเข้าว่ายน้ำนิดหนึ่งแล้วก็โอเคไหมนะคะประมาณนี้ขอบคุณค่ะยอดเลยนะฮะแต่ละคำถามนะฮะจากน้องๆยากมากเลยค่ะพี่ยินดีตอบแต่สงสารผู้ใหญ่ตัวไม่ได้อะไรเรื่องแอมเวย์จะทำเพจถามได้นะครับทำเพจน้องไปบอกว่าคนอายุเยอะๆถามได้ก็เลยไม่กล้าถามมีคนยกมือจะถามคำถามครับพี่ตั้มชื่อว่านายแพทย์วัชราทรัพย์สุวรรณครับเชิญที่จริงไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งใจยกนะครับเพราะว่าไอ้เครื่องนี้มันไปยกเองแสดงว่ามีแผนจะยกอยู่แล้วครับลุงคือได้ฟังวันนี้ต้องบอกตั้มนะครับว่าเป็นวันที่เด็กๆดานหน้ากันออกมาถามมากที่สุดเราเชิญแกสมาหลายคนนะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณพิบูลพิธเนศอะไรต่างๆเนี่ยไม่เคยมีเด็กๆดานหน้ากันออกมารุมถามเท่านี้เลยงั้นพี่ตั้มต้องมีอะไรบางอย่างที่สื่อกับเด็กได้อ่ะครับต้องถามเด็กว่าเอ๊ะทำไมอยากถามพี่ตั้มจังที่เชิญไม่ยอมถามอันนี้ในมุมของทัศน์นะครับทัศน์รู้สึกว่าเวลาอย่างสมมติเราเชิญเกสหรือว่าใครมาอะไรเงี้ยครับเขาจะมีความรู้สึกว่ามันจะมีสเปซบางอย่างกั้นอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือพี่ตั้มนะอันนี้แอบอวยไปเลยนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือแล้วก็ฟังลิงก์ฟังซีดีโอซีดียุคนี้น่าจะไม่มีแล้วนะครับฟังลิงก์ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วโอ้เราอยากคุยกับคนคนนี้นะครับเขาเหมือนพี่ตั้มให้ความรู้สึกว่าพี่เข้าถึงเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นวันของเด็กๆนะฮะเราก็จะได้เห็นแบบโอ้ปีหนึ่งปีสองอะไรอย่างงี้นะครับถ้าดูแก่ไปเลยอ่ะแก่จริงๆนะป๊อปแก่แล้วนะฮะดูตอนแรกก็พอตอนเชิญอาพี่บูนมาเนี่ยนะหรือว่าเชิญแขกรับเชิญคนอื่นนะผมดูเด็กมากเลยนะฮะพอวันนี้เชิญพี่ตั้มมาผมแก่เลยนะครับแก่ไปเลยนะฮะจริงๆได้อ่านหนังสือพี่ตั้มนะคะทั้ง4เล่มเนี่ยอยากเชิญชวนพวกเราไปอ่านมากๆเลยค่ะเพราะว่าอ่านปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ากลับไปอยู่มหาวิทยาลัยค่ะแต่ผมอยากให้ป๊อปเชิญพี่ตั้มมาชําแหละหนังสือทีละเล่มเลยอันนี้เอาหมอเชิญออกสื่อไปแล้วค่ะคือมันต้องมีอะไร something behind the books ใช่ค่ะเพราะว่าป๊อกเองตอนที่นิวได้ประมาณม.5ค่ะป๊อกให้นิวอ่านหนังสือพี่ตั้มมาแล้วลูกเนี่ยป๊อกให้อ่านหนังสือพี่ตั้มเล่มแรกเลยให้อ่านเล่มแรกคือดีมคาเฟ่ค่ะแล้วก็บอกว่าลูกว่ามีเล่ม2นะลูกเขาก็จะรีบอ่านแล้วเขาบอกว่าอ่านจบแล้วแม่ขอเล่ม2แล้วก็ลูกจะอ่านหนังสือของพี่ตั้มมาค่ะทั้ง4เล่มอ่ะค่ะให้เขาอ่านคือเพราะว่าหนังสือ4เล่มของพี่ตั้มเนี่ยสำหรับใครคือเพราะว่าเหมาะกับทุกคนนะคะแต่คือมันทำให้เราย้อนในอดีตนะคุณหมอว่าเอ้ยสมัยเราเป็นวัยรุ่นเราคิดแบบนี้แหละแล้วพอพี่ตั้มก็จะพูดถึงว่าแล้วในชีวิตจริงมันคืออะไรคือมันเพราะว่าเด็กๆเขาอ่านแล้วเขาเหมือนที่นิวบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องรอให้ถึงอายุ30อ่ะคือเขาอ่านหนังสือพี่ตั้มแล้วเขารู้สึกว่าอ๋ออีก30ปีเขาต้องเป็นแบบเนี้ยคือเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่อยากให้พวกเราได้อ่านนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ได้อ่านก่อนแล้วให้ลูกๆอ่านเนี่ยป๊อกเชื่อเลยว่ามันเป็นดีกว่าในตำราเรียนนะคะเพราะตำราเรียนไม่มีค่ะตำราเรียนไม่ได้สอนน่ะอันนี้คือชีวิตจริงๆเลยนะคะก็จริงๆมีคำถามมาอยากถามพี่ตั้มเพราะว่าเห็นพี่ตั้มพูดคำว่าเวอร์ชันที่ดีอ่ะคือบางทีแบบเพราะว่าหลายคนในที่อาจจะถามเผื่อคนผู้หลักผู้ใหญ่เลยด้วยนะคะคำว่าเวอร์ชันที่ดีเนี่ยบางทีเราจะรู้ได้ไงว่าเราแบบมีเวอร์ชันที่ดีแล้วก็เราจะทำยังไงให้เรามีเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมเนี้ยค่ะมันมีมิติแรกเวอร์ชันที่ดีในเอ็มบีคือเราต้องมูฟอัพได้ครับ คือหนึ่งคือถ้าเราไม่มูฟอัพสมมติเราเป็นเพชรถ้าเราต้องเป็นเพชรบริหารหรือเป็นมรกตแล้วเป็นเพชรเนี่ยมันต้องใช้เวลาเนาะอย่างน้อยองค์กรเราจะเพิ่มขึ้นนะครับลูกค้าจะเพิ่มขึ้นอันนี้คือเวอร์ชันที่ดีของในการประสบความสำเร็จในธุรกิจเนาะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันที่ดีในชีวิตเนี่ยคนที่อยู่รอบตัวเราเขาจะรู้สึกอยากคุยกับเราไปไหนเราก็อยากอยู่ใกล้ไม่หลบหนีเราหรือว่าแม่ก็รู้สึกว่าอยากคือเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคนก็รู้สึกว่าเราดีขึ้น
เราจะรู้ตัวเองครับว่าบรรยากาศมันจะเป็นบรรยากาศเชิงบวกครับแล้วรวมถึงการช่วยเหลืออย่างเงี้ยสมมุติว่าเรามีอะไรที่เราช่วยเหลือได้เช่นเราหยุดรถให้รถคันอื่นผ่านไปก่อนคนเปิดไฟเลี้ยวให้เขาทำเรื่องเล็กๆน้อยๆครับแต่ทำให้เป็นนิสัยมันจะทำให้ไอ้เรื่องพวกนี้มันคืออย่างที่พระท่านบอกอะทำดีอาจจะไม่ได้ดีนะครับแต่ทำดีอะดีทำดีอาจจะไม่ได้ดีนะแต่ทำดีอะดีนั้นเวลาทำอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ดีทำไปนะครับไม่ว่าจะเป็นยืนให้ผู้หญิงนั่งบนรถไฟฟ้าหรือว่าช่วยเปิดประตูให้คนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับทำให้มันเป็นนิสัยนะครับแต่แน่นอนคนที่ใกล้ตัวต้องสำคัญคือบางคนเนี่ยตอนทำเป็นเนี่ยดีกับดาวไลน์มากเลยแต่ว่าพูดกับญาติตัวเองไม่ดีพูดกับน้องสาวไม่ดีพูดกับน้องชายพูดกับพี่ไม่ดีพูดกับพ่อแม่ไม่ดีเลยแต่พูดกับดาวไลน์เพราะมากเลยอย่างเงี้ยถือว่าไม่ใช่เวอร์ชันที่ดีในมิติของการใช้ชีวิตหรือว่าไม่เคารพอัพไลน์แต่ว่ากับดาวไลน์นี่โหรับสายตลอดแต่อัพไลน์โทรมาไม่รับสายอันนี้คือพี่ว่ามันอันนี้คือนิติต่างๆนะครับทั้งเรื่องธุรกิจและเรื่องชีวิตนะครับพอเราทำเราจะรู้ตัวครับแต่เอาง่ายๆคือพอปรับในแอมเวย์ให้มันดีขึ้นเนี่ยพยายามเผื่อแผ่ในสังคมอื่นที่เราอยู่ด้วยครับนะครับแล้วมันจะโดดเด่นคือจริงแล้วบางทีเราคุยกับคนแป๊บเดียวอ่ะเขาอยากจะสมัครกับเราเพราะว่าอะไรไหมเขารู้ว่าเรามีของครับแต่คนมีของส่วนใหญ่เป็นคนร้อนแต่คนแอมเวย์ที่เจ๋งอ่ะมีของแต่เป็นคนเย็นเขาสึกว่าคนนี้มันเก่งแต่แบบอยากคุยด้วยเจ้านายบริษัทเก่งนะแต่ไม่อยากคุยด้วยคนในให้สัมภาษณ์ในทีวีเก่งนะแต่มันไส้มันว่ะพูดจาไม่ค่อยดีเลยวันก่อนนักข่าวไปสัมภาษณ์ว่าจะมีคนฉีดวัคซีนได้ 100% มั้ยครับท่านคิดว่าไงครับแล้วท่านก็ตอบว่าจ้า พี่อ่านข่าวถึงพี่หัวเราะกลางเลย ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวติดคุกตอนนี้มอนิเตอร์นะฮะคัดนะฮะแบบว่าทำจอเบลอนะฮะตืดนะครับโอเคนะฮะต่อได้เลยฮะเราพี่ตั้มมีคนถามเรื่องหนังสือนะคะว่าถ้าอยากอ่านหนังสือพี่ตั้มสี่เล่มเนี่ยจะหาได้ที่ไหนซื้อได้ที่ไหนมีร้านเพื่อนบางเล่มครับแล้วก็มีที่พี่ตั้มก็มีก็ลองดูแล้วกันจริงมี5เล่มนะครับแต่ว่าดิมคาเฟ่เนี่ยหมดแล้วไม่มีแล้วโอ้แล้วก็ถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับดีใจที่มีคนอ่านครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามันไม่ได้กำไรอยู่แล้ว เราไม่ต้องการเงินอยู่แล้วครับเพราะเราได้เงินจากแอมวีเยอะพอทุกอย่างเป็นความสุขหมดเลยนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่เด็กๆรู้สึกว่าพอมาฟังพี่ตั้มแล้วก็รู้สึกฟูลฟิลกลับไปนะเพราะว่าใช้ชีวิตแบบมีความสุขจริงๆนะครับแล้วมีคนถามว่าจะติดต่อทางไหนนะคะเรื่องหนังสือลองถามป๊อกเขาจะมีเป็นแฟน Facebook พี่นะเดี๋ยวป๊อกให้เดี๋ยวป๊อกให้ID LINE ป๊อกไปนะคะแล้วเดี๋ยวก็ติดต่อมาทางป๊อกละกันแล้วเดี๋ยวรวบรวมนะคะจะติดต่อพี่ตั้มให้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าต้องอ่านทุกเล่มค่ะไปคุยกับเอเจนต์ป๊อกได้เลยนะฮะมีคนอ่านหนังสือกับฟังเพลงจินตาเนี่ยพี่ดีใจกว่าสปอนเซอร์ดาวไลน์ได้อีกนะเนี่ยต้องเปิดฟังทุกวันเลยนะฮะเพลงไม่โอ้โหฟีลลิ่งสุดยอดนะครับในตอนต้นนะคะผมยกมือแล้วนะเนี่ยยกแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือเราไม่ได้ไม่ได้ยกแบบเมื่อกี้เนาะอันนี้คือยกจริงๆนะฮะโดยเลยครับคือผมฟังตั้มแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตผมมันขาดไปช่วงหนึ่งคือผมไม่มีโอกาสสัมมาเรเทมเมาอยากยังไม่สายครับพี่หมอถ้ามาสามหน้าเละเทมเมาตอนแก่นี่ผมจะเละแทะมากเลยนะแต่ว่าผมว่ามันบางประสบการณ์ของชีวิตบางทีไอ้ช่วงที่มันไม่ดีมันก็กลับส่งผลดีตรงที่เราสามารถจะเข้าใจสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจในอีกมุมหนึ่งนะครับคือผมคิดว่าคนเนี่ยเป็นสามารถที่จะเป็นไอดอลของคนหลายๆแบบตั้มก็เป็นผมดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าตั้มเป็นไอดอลของเด็กอีกหลายคนในขณะที่ผมทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็มาสงสัยว่าเฮ้ยตั้มเปลี่ยนเมื่อไหร่อ่ะไอ้จุดเปลี่ยนเนี่ยจากที่เรียนไม่ดีเลยแล้วก็ยัง
สัมมาเลเทเมาศิลปินมากเลยนะฮะแล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนจริงจริงตอนแรกเรียนดีครับพี่หมอตอนเรียนเรียนดีเกรดสามตลอดนะครับแต่ว่าตอนเรียนมหาลัยก็เรียนไม่ดีซะบ้าง แล้วก็จุดเปลี่ยนมันน่าจะเป็นเพราะว่าเราคือคนที่อ่านหนังสือคนที่ดูหนังฟังเพลงเนี่ยมันก็จะมีอะไรสอดแทรกในหนังกับหนังสือเนี่ยแล้วมันก็ทำให้เราบางทีเราก็ชอบเชียร์พระเอกเชียร์ตัวเอกของเรื่องนะครับแล้วมันก็ทำให้เราพยายามทำให้ชื่อเรามันดีอย่างเงี้ยครับแล้วประกอบกับตอนปี4ผมไม่ได้รับปริญญาเพราะว่าคืนก่อนรับปริญญาผมขับรถชนไม่มีโอกาสได้รับคือผมเป็นคนรักรอเก้ามากนะครับก็เหมือนกับพี่ๆนะอยากรับพระราชทานปริญญาบัตรจากมือท่านเนี่ยตื่นเต้นมากเลยนะครับแล้วก็คืนก่อนรับเนี่ยรถชนก็คืออยู่ ICU แล้วก็พักฟื้นปีนึงครับตอนนั้นแหละเป็นตอนที่เราเริ่มคิดกับชีวิตอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกอย่างที่นิวเล่าให้ฟังชีวิตคืออะไรก็คิดตอนนั้นแหละแต่ตอนนั้นอยู่บนเตียงไงมันก็คิดเยอะเลยนะครับอาจจะเป็นช่วงนี้ด้วยครับพี่หมอทำให้แบบเราเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมีค่าเกินกว่าที่เราจะดูถูกมันหรือว่าดูถูกตัวเองหรือว่าอะไรเงี้ยก็เลยพยายามคิดว่าจะทำยังไงให้มันเป็นชีวิตที่ดีที่เหลือจากนี้เราถือว่าอายุหลัง22ปีเนี่ยคือกำไรที่พระเจ้ามอบให้มาครับเราต้องทำให้มีประโยชน์ทั้งกับครอบครัวเราตัวเองแล้วก็สังคมคนที่เราอยู่ใกล้ชิดอย่างเงี้ยก็เลยเป็นจุดตรงนี้มั้งครับทำให้พยายามทำให้มันดีครับดีจังเลยผมฟังแล้วผมนึกถึงว่าถ้าผมเอาหัวใจของอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะเอาใจเขาใส่ไม่เป็นไรอ่ะใส่รองเท้าคนอื่นอ่ะเอาใจเราอะไรเขาเรียกอะไรภาษาไทยเรียกอะไรนะเอาใจเราไปใส่ใจเขาเอาใจเขาใส่เขาใส่ใจเราหมออย่างเงี้ยผมพยายามนึกถ้าผมเป็นเด็กๆที่ออกมาถามเนี่ยผมฟังแล้วผมจะรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจมากเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้เราต้องใช้ชีวิตอย่างพี่ตั้มให้ได้สำเร็จอย่างพี่ตั้มให้ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะขณะที่ถ้าไปฟังคนอื่นอาจจะรู้สึกว่ามันไกลเกินไปอะไรบางๆเนี่ยแต่พี่ตั้มเป็นไอดอลที่ใกล้สัมผัสได้ง่ายมากเลยไม่รู้เด็กๆคิดอย่างนี้ไหมผมฟังแล้วผมได้จับอารมณ์ได้ตรงเนี้ยตอนนี้เด็กๆไปไหนกันหมดแล้วอยู่ไหมคะเด็กๆนอนแล้วกินนมอยู่ยังอยู่นึกว่าถึงได้เวลาแล้วกินนมนอนยังอยู่เขายังอยู่กันค่ะหลังจากที่ได้ฟังอาจารย์แนะแนวไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเด็กๆก็เป็นครูสอนแนะแนวครูสอนแนะแนวแล้วนะฮะหลังจากวันนี้ผู้ใหญ่ไปไหนหมดเลยอ่ะเงียบปกติไม่วันนี้หัวใจวัยรุ่นหมดเลยครับตอนนี้ทุกคนเพราะว่าใช้แทนตัวเองว่าพี่เพราะฉะนั้นทุกคนในห้องเป็นน้องหมดเลยครับตอนนี้นะฮะมีน้องจูด้วยนะคะน้องจูเอาละครับโอเคนะฮะวันจริงๆวันนี้เรามีอีกหลายท่านเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลังไมค์เนี่ยมีคำถามถาโถมมามากเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราถามทั้งหมดที่มีคำถามตอนนี้พี่ตั้มน่าจะได้ลงประมาณเที่ยงคืนกว่านะครับนะฮะก็ช็อกเหมือนกันนะคะพี่ป๊อกค่ะให้พี่ตั้มฝากได้อย่างเดียวว่าสมมติเอาหนังสือมาชำแหละเราสักเดือนละเล่มเนี่ยผมอยากจะเพราะเขาผมคิดว่ามันตรงกับวันเซ็นเตอร์ใช่ไหมใช่ตรงเดี๋ยวครับพี่ผมว่าซื้อหนังสือผมไปอ่านดีสุดไม่เหมือนเราอยากจะรู้เราอยากจะรู้อะไรมันอยู่เบื้องหลังหนังสือใช่มีคนมาฟังเพื่อจะทำเพชรมงกุฎทูตก็เลยแบบไปนอนดีกว่าเฮ้ยผมตอบเรื่องเพชรมงกุฎทูตได้นะครับพี่น้องๆเดี๋ยวขออนุญาตคุย6ปีที่ผ่านมามีในเซ็นเตอร์ไม่นับผมนะมีเพชรและสูงไป6รหัสนะครับที่6ที่ผ่านมาถือว่าใช้ได้สำหรับองค์กรเล็กๆอย่างเราถามได้ครับในเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับผมในเซ็นเตอร์เดี๋ยวจะได้ไปเป็นเพชรผมให้สิทธิ์นะครับให้ได้อีก2คำถามสุดท้ายนะครับใครมีอะไรอยากวิ่งปีบัญชีนี้นะครับมีไฟอยากจะวิ่งพินมูฟติดอะไรยังไงนะครับถามอาจารย์แนะแนวท่านนี้ได้เลยนะครับได้2คำถามสุดท้ายนะครับสุดยอดนะครับตอนนี้นะครับสงสัยพอฟังเด็กๆกันหมดแล้วนะฮะคำถามก็ไม่กล้าถามกันหมดแล้วมั้งนะเนี่ยตอนนี้นะครับนะครับ
เรื่องงั้นอย่างนี้นะครับส่วนตัวผมนะครับผมรู้สึกว่าเรื่องนึงเนี่ยเวลาเราทำธุรกิจแอมเบย์นะครับมันจะมีเรื่องที่สำหรับตัวผมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันจะต้องใช้เวลาศึกษานานมากเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของ people skill นะครับหรือว่าเทคนิคการคุยกับคนการอะไรเงี้ยครับในมุมของพี่ตั้มที่พี่ตั้มสอนองค์กรนะครับในเรื่องของ people skill นะครับมีหลักไหนที่ทำให้เนี่ยครับในปีบัญชีที่ผ่านมาหรือ2ปีบัญชีที่ผ่านมาองค์กรพี่ตั้ม move ขึ้นบ้างไหมครับคืออย่างนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้อย่างหนึ่งคือการที่เราจะมี people skill เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเรียนจิตวิทยามาหรืออะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันอย่างที่พี่หมอพูดเลยครับคือประโยคไทยมันคือเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยมันยังไม่ค่อยตรงมากเนาะแต่ประโยคของฝรั่งที่เป็น seven habits เขาบอกว่าseek first to understand then to be understood ก็คือว่าพยายามที่จะเข้าใจคนอื่นก่อนที่จะอยากให้คนอื่นมาเข้าใจเราอย่างเงี้ยครับพอเรามีปัญหาเนี่ยเราจะสปอนเซอร์ได้เช่นแบบทำไมคนนี้ต้องเข้าลดน้ำหนักทำไมคนนี้ต้องทำธุรกิจแอมเวย์ทำไมคนนี้ต้องสำเร็จทำไมคนนี้คือมันจะมีตรงเนี้ยครับนั้นพอความรู้สึกเราคิดแบบเนี้ยมันจะมีความเรสเปคเข้าอยู่แล้วแล้วก็จะมีความเหมือนกับว่าเราทำงานแอมเวย์เราก็จะหันมุมแอมเวย์ที่มันตรงกับใจของเขาอะถ้าเป็นศัพท์ของคนรุ่นใหม่เรียกว่าเพนพอยต์ครับมันก็จะทำให้เราสามารถหันสิ่งที่เป็นความต้องการของเขากับผลลัพธ์ในเวมาตรงกันได้ครับพอนึกออกไหมครับแต่แน่นอนเราก็สามารถสะสมความรู้เรื่องคนได้จากการที่เราอ่านหนังสือแล้วก็ฝึกทำเคสจริงแต่ว่าถ้าใจมันมาก่อนหรือว่าวิธีคิดมันถูกต้องเนี่ยมันจะเร็วครับเล่าเคสให้ฟังครับมีน้องคนนึงครับที่มาทำเป็นดาวไลน์นะครับแล้วก็เขาเป็นผู้หญิงฐานะดีแล้วก็มีลูกนะครับอยู่กับสามีแต่แล้วเขามาทำงานเขาอยากจะมีช่วยสามีเผื่อสามีเป็นอะไรด้วยแล้วก็มาทำเป็นเมนเนี่ยแล้วลูกก็ยังเพิ่งประมาณสักสองไม่แน่ใจแต่ยังไม่ถึงขวบหนึ่งอะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าพี่ตั้มอะเหมือนเล่นจิตวิทยาเลยเนาะเวลาคุยกับคนอะไรเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าพี่ไม่ได้เรียนแล้วพี่ก็เขาก็สงสัยว่าทำไมพี่ถึงเข้าใจคนอะไรเงี้ยพี่ก็ถามเขาว่าแล้วเขารู้ได้ไงว่าลูกเขาตอนไหนปวดท้องตอนไหนหิวข้าวเขาบอกว่าเอาก็ลูกหนูรักเขามากหนูก็พอรู้ว่าเขาปวดท้องหรือว่าหิวข้าวหรืออะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าทันทีที่เราพยายามรักผู้คนรักคนที่เราไปคุยเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าใจเขามากขึ้นเองครับไม่รู้เข้าใจไหมครับชัดเลยครับวันนี้รู้สึกว่าเออใช่นะครับคือเราก็ต้องรักเขาให้มากพอที่เราจะสังเกตหรือว่าแคร์ยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงนะครับคนทุกคนมีเรื่องราวในชีวิตเยอะครับบางทีเขาอาจจะแบบไม่ได้ทำเวช่วงนี้ทำน้อยลงเพราะว่าที่บ้านเขาคุณแม่ป่วยอย่างเงี้ยคือถ้าเราไม่มีตรงเนี้ยเราก็จะแบบซัดเขาเต็มที่อ้าวไปพูดนำดีแล้วเบรกไปเดี๋ยวนี้มันแย่ละอะไรเงี้ยแต่พี่อยากคิดเสมอว่าทุกคนมีเรื่องราวในชีวิตอาจจะเป็นวันที่หนักหน่วงเขาอาจจะเป็นอะไรเงี้ยครับนั้นพอเราพยายามพี่เชื่อหรือพี่เดี๋ยวครับประมาณนี้อืมครับโอ้โหแปลกๆได้คำตอบของพี่ตั้มหน่อยครับผมรู้สึกว่าวันนี้เราเปลี่ยนมุมมองในการคุยกับคนไปเลยนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะใช่แค่แอมเบย์แต่ว่าการใช้ชีวิตถ้าเราเอาหลักแบบนี้ไปคิดนะครับมันก็จะทำให้มีคนรักเรามากขึ้นแน่นอนนะครับโอ้โหสุดยอดมากพี่ตั้มบอกถามต่อจากคำถามที่เอิร์ธถามนิดนึงอะค่ะที่พี่ตั้มคือจริงๆอะเป็นคนที่ฟังลิงก์ของพี่ตั้มพอสมควรเลยแล้วก็เรื่องการสปอนเซอร์ช่วงนั้นที่พี่ตั้มทำ50คนนะคะแล้วแบบคือพี่ตั้มแบบสปอนรวดเลยแบบว่าคือยังไงแบบว่าคือป้าก็ยังงงยังคือไม่งงคือยังอยากรู้ว่าพี่ตั้มทำยังไงที่สปอน50คนเนี่ยใน1เดือนรู้สึกนั้นพี่ตั้มบอก1เดือนด้วยคือโจทย์เป็นอย่างงี้ครับโจทย์เหมือนเราทำงานลูกจ้างเนาะถ้าทำงานลูกจ้างถ้าเจ้านายสั่งให้ทำ50คนอ่ะเราจะทำแต่พอเราเป็นเจ้านายตัวเองเราไม่ทำไงใช่มั้ยถ้าเจ้านายสั่งในบริษัทอะเงินเดือนยังเปลี่ยนชีวิตไม่ได้เลยยังทำเลยก็คิดอย่างนี้แล้วก็ลงในหนังสือว่าต้องนัดให้ได้ลงในไดอารี่ต้องนัดให้ได้ว่า50คนนั้นพี่ตั้งเป้า3เดือนมันน่าจะไม่ผิดนะแต่พอทำ30คน2เดือนมันก็เจอ12สายแล้วมันก็โอเคคือตั้งเขาเรียกว่าตั้ง performance goal ก็คือว่าไม่สนใจผลลัพธ์ขอให้มีวินัยในการทำก่อนนะครับแล้วก็ลุยอะคือพอเราตั้งใจว่าเราต้องทำเหมือนกับทำส่งเจ้านายตัวเองอะมันก็จะพยายามมากขึ้นมันจะไม่ใช่แบบโทรศัพท์แล้วรีบวางหรือคุยแล้วรีบจบนะครับแต่นี่ต้องบอกน้องๆก่อนนะครับบอกทุกคนเลยว่าอันนี้มันเก่าแล้วยุคเก่ายุคใหม่ง่ายกว่ายุคเก่าเยอะเลยครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเรามีเรื่องลดน้ำหนักในการลดน้ำหนักเนี่ยมันเป็นดีมานด์ของทั้งโลกอ่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะสปอนเซอร์ด้วยการลดน้ำหนักก็ได้ด้วยการคุยเรื่องน้ำหนักก็ได้หรือถ้าจะสปอนเซอร์เรื่องธุรกิจมันก็ง่ายขึ้นเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีโควิดครับสมัยก่อนไม่มีดิสรัปชันขนาดนี้ครับโลกเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ได้เล็กเทะขนาดนี้ของโลกไม่ได้แย่ขนาดนี้แต่วันนี้เศรษฐกิจมันแย่คนที่แบบเคยอาหารการในอาชีพเขาก็เริ่มรู้ว่าเฮ้ยอาหารการไม่ได้คนมาขี่แกร็บอย่างเงี้ยครับมันเนี่ย mindset เราต้องเปลี่ยนก่อนว่าคนต้องการรายได้ที่2แน่ๆคนรู้แล้วว่าเงินมีไม่พอเงินที่ทำแล้วคิดว่ามีพอเนี่ยมันรับมือกับวิกฤต2ปีนี้ไม่ไหวครับเพียงแต่ว่าทำยังไงเขาสึกว่าเราไม่ใช่คนเอเมเขาเรียกอะไรไม่ใช่คนเอเมแบบที่ทำแบบมั่วแบบAI อะไรก็ชวนอย่างไรก็ชวนไม่ได้ฟังพวกเลยไม่ได้ฟังไม่ได้คุยเขาแบบอันนี้อะไรมันก็ต้องไปลองค่อยๆทำแต่ว่าเราต้องตั้งต้นก่อน mindset ก่อนคือว่าคนเขาเริ่มพี่ใช้คำนี้แล้วครับเพราะคือคนเริ่มเห็นลงศพแล้ว จะบอกอะไรว่าถ้าไปชวนใครรอบนี้นะแล้วหยิ่งนะข้ามเลยครับโอ้โหไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตานี่ไม่ไหวนะคือโควิดมาขนาดนี้ยังคิดว่าตัวเองเจ๋งนี่คือข้ามเลยครับไม่ฉลาดนี่ยังไงเป็นดาวไลน์ก็ไม่มีทางถึงแพลตินัมอยู่แล้วโอ้ยนะครับอันนี้คุยกับดาวไลน์อันนี้คุยกับดาวไลน์แต่ถ้าดูเนาะแต่แบบสมมติว่าแบบเฮ้ยรายได้ที่2โอเคไหมจะได้ช่วยป่ะไม่เอายิงงานประจำเราดีอยู่แล้วคือถ้าพูดงานประจำดีอยู่แล้วในยุคนี้นะโคตรเชยอ่ะโคตรหลอกตัวเองอ่ะถูกไหมแต่เราไม่ได้แต่เวลาคุยกับดาวไลน์คุยอย่างนี้เพื่อให้เขาฆ่าเราเร็วแต่เวลาคุยกับก็ต้องบอกว่าต้องเลสเปกเลสเปกก็ใช่ไหมแต่เราคุยแบบวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นต้องพูดประโยคอย่างนี้เนาะถึงมันอ่ะถึงแบบว่าเฮ้ยใช่ในเซ็นเตอร์ไปอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยให้ป๊อปเปลี่ยน mindset ของเราก่อนเลยแล้วก็เรารู้ว่าเราต้องรู้ว่าคนต้องการนะครับแต่เราต้องเปลี่ยน mindset พูดมันซิมเพิลพูดมันง่ายๆอ่ะครับวันนี้คนที่ชวนคนได้เก่งไม่ใช่เป็นคนที่คนที่พูดแผนเก่งนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเปลี่ยน mindset ใหม่เลยอย่าเอา mindset เก่ามาใช้เอาหัวใจเราวันแรกๆที่เราทำเวครับแต่เอาทักษะของที่เราสะสมในเวมาทำแต่ถ้าเรากลับกันไงทักษะเราไม่เอามาเราแต่หัวใจของวันปัจจุบันแล้วเราก็อาจจะมีเคสที่เราเจ็บจมูกอาจจะทำเยอะอาจจะสู้กับเพื่อนรู้แล้วว่าเราทำไม่จริงอ่ะเพื่อนรู้แล้วแต่ถ้าเขารู้ว่าชีวิตเราดีแล้วเขารู้ว่าเราเป็นคนเอเวอร์ที่ดีแล้วเขารู้ว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันต้องมีรายได้ที่สองชวนยังไงเขาก็มาครับครับตลาดมันเปิดเยอะจริงๆครับตอนนี้ชัดเจนมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ตั้มไปถามอะไรทีนะครับอันนี้อะไรนั่งอยู่เนี้ยแหละค่ะเด็กเมื่อกี้นะครับเป็นเด็กๆในสังกัดนะป๊อกหมดเลยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับสุดยอดผมเชื่อว่าวันนี้นะครับเราได้ความรู้ได้แนวคิดได้อะไรหลายๆอย่างนะครับไปเต็มที่เลยอาจจะเลยเวลาไปนิดนึงนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเวลาที่เกินมาเนี่ยนะครับมีคุณค่าแล้วก็ได้ให้อะไรกับชีวิตท่านได้มากแน่นอนนะครับอย่างผมเนี่ยฟังประโยค2ประโยคเมื่อกี้ที่พี่ตั้มพูดในคำถามที่ผมถามเนี่ยเรายังรู้สึกเลยว่าเราลองเปลี่ยนถ้าเราลองเปลี่ยนแง่มุมบางอย่างในการไปเจอคนนี้มันก็เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขออภัยจริงๆนะครับที่เลยเวลาในวันนี้นะครับแต่เชื่อว่ามันให้ประโยชน์แต่ทุกท่านแน่นอนนะครับเดี๋ยวในท้ายที่สุดนะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณหมอวัชราทรัพย์สุวรรณของเรานะครับพูดอะไรกับแขกรับเชิญนิดนึงนะครับขอบคุณครับเพื่อให้เลยเวลามากขึ้นอีกนิดนึงเพื่อจะให้แต่ผมก็เชื่อว่ามีคุณค่าครับเอาเลยอย่างที่ผมได้จั่วหัวไว้ในตอนต้นนะครับว่าถ้าฟังแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามงคลหลายข้อเลยที่มันอยู่ในตัวคุณตั้มนะครับการเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีการเป็นผู้ที่อ่านมากฟังมากการเป็นผู้ที่เข้าใจคนอื่นเนี่ยนะครับพวกนี้เป็นมงคลหมดเลยนะครับพระพุทธเจ้าสอนไว้แต่ว่าอาจจะสอนในอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับไม่ได้แปลมาเป็นภาษาร่วมสมัยกับเราเนี่ยผมก็เชื่อว่าแรงบันดาลใจที่ได้จากคุณตั้มในวันนี้โดยเฉพาะยิ่งเด็กๆทั้งหลายเนี่ยก็น่าจะเอาพี่ตั้มเป็นตัวอย่างในการที่จะดำเนินชีวิตดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ถ้าเป็นได้อย่างพี่ตั้มเนี่ยผมว่าสำเร็จแค่ไหนคุณก็มีความสุขแค่ตรงนั้นเลยนะครับความสุขคุณจะไม่ไปอยู่ข้างหน้าไปความสุขคุณจะไม่ได้ไปอยู่ในที่คุณไปไม่ถึงนะความสุขจะเป็นที่ที่คุณไปถึงนะครับโอเคครับขอบคุณครับคุณตั้มผมยังคอยที่จะฟังคุณอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวที่ได้เจอกันนะครับเทคแคร์ครับ
ค่ะก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่ตั้มมากมากเลยนะคะที่วันนี้สละเวลามาให้ความรู้พวกเรานะคะแล้วก็มาสนทนากับพวกเรานะคะก็มีโอกาสนะคะก็ยังจะขอเรียนเชิญพี่ตั้มอีกนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับพวกเรามากมากนะคะทำให้ผู้ใหญ่หลายๆคนหัวใจกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีนะคะก็สำหรับค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ตั้มอีกรอบนึงขอบคุณอาหมอขอบคุณน้องทัศน์แล้วก็ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวจะแจ้งรายการให้ทราบนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอทุกคนราตรีสวัสดิ์นะคะแล้วก็นอนหลับฝันดีค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะพี่ตั้มขอบคุณมากมากเลยค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ